สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้วันพุธที่11เดือนมกราคม2560 11วันจากวันปีใหม่มาตอนนี้พี่น้องชาวใต้นะครับไล่ไปตั้งแต่ตอนนี้รู้สึกฝนจะขึ้นมาเพชรบุรีแล้วนะครับลงไปจันทร์สุดแดนสยามทางภาคใต้ก็โดนพายุนะครับที่มีทั้งฝนทั้งน้ำนะครับมาพร้อมกันฝนมาก่อนน้ำตามมาที่หลังทุกจังหวัดโดนเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกท่านนะครับที่ตอนนี้อยู่ในภาวะน้ำท่วมนะครับแล้วก็น้ำขังในบางพื้นที่นะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวช่วงที่สองคงต้องสัมภาษณ์กับพี่น้องที่อยู่ทางใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดแถบใต้ตอนล่างไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดสงขลานะครับตรังนะครับรวมทั้งวันนี้นัดพี่น้องทางกระบี่ไว้ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้ำขังอยู่ในบางพื้นที่แต่แน่นอนเมื่อวานนั้นนะครับติดตามข่าวทั้งวันก็ไม่พ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับในอำเภอบางสะพานแต่ตอนนี้สะพานนะครับข่าวมาแล้วนะครับว่าสะพานได้สะพานชั่วคราวเนี่ยได้ทำแล้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รถสามารถสัญจรได้แต่ว่าต้องแบ่งกันใช้นะครับไปกลับเนี่ยอย่างละเลนนะครับถ้าวิ่งขึ้นก็ต้องปิดให้รอวิ่งขึ้นไปก่อนไปได้ครั้งละ1เลนเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่เป็นการชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่ว่าคอสะพานที่กำลังซ่อมแซมกันอยู่นะครับคงต้องมีการปรับปรุงภายใน2สัปดาห์คงแล้วเสร็จช่วงนี้การเดินทางลงทางภาคใต้นั้นคงไม่สะดวกนะครับสรุปที่สุดก็คือเครื่องบินแต่ตอนนี้เครื่องบินก็ลองเช็คดูแล้วเต็มเกือบทุกเที่ยวนะครับเพราะว่าการเดินทางโดยรถโดยสารหรือทางรถยนต์นั้นไม่สะดวกนะครับเรื่องฝนนี้เดินทางกลับมาจากเชียงใหม่นะครับก็มีฝนฟ้าตกมาตั้งแต่จังหวัดลำปางเมื่อวานนี้เองนะครับไล่มาจนถึงกรุงเทพมหานครแต่ก็ตกไม่หนักนะครับแต่ว่าตกพอถนนลื่นเท่านั้นเองนะครับงั้นทั่วทั้งประเทศนะครับตอนนี้ถือว่าวันนี้กรุงเทพมหานครก็อึมครึมนะครับแล้วก็ในส่วนของฝนฟ้าจริงๆก็เริ่มขึ้นไปทางเหนือนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถบภาคเหนือขึ้นไปนะครับตอนนี้พายุก็เริ่มขึ้นไปทางเหนือยังมีฝนฟ้าคะนองวันนี้อีก1วันนะครับแล้วก็อีกท่านนึงครับวันนี้ที่จะต้องมาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแม่น้ำโขงมีผลกระทบอย่างไรนั้นนะครับเราคงติดตามกันมาตลอดนะครับว่าผลกระทบจากแม่น้ำโขงนั้นมีมากมายนะครับแล้วก็มันจะมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรคงต้องมาติดตามกับคุณนิพนธ์มูลเมืองแสนนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายประชาชนคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับคุณประสานครับสวัสดีครับพี่น้องชาวทีวีนิวส์คุณนิพนธ์ครับตอนนี้เรื่องของแม่น้ำโขงกับฝนฟ้าคะนองนี้มีผลกระทบอะไรกันไหมครับมีฝนตกบ้างไหมครับที่ริมแม่น้ำโขงทั้ง8จังหวัดเลยจังหวัดเลยไม่ครับแต่ทางมุกดาหารกับอำนาจเจริญที่บางส่วนได้ตกแค่เมื่อวานก็ตกไม่ตกแรงนะเป็นฝนที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเนื่องจากว่ามวลของเมฆมันแปรปรวนครับผมอ๋อจริงๆแล้วมีฝนบ้างไม่เยอะนักผลกระทบของแม่น้ำโขงเรื่องของน้ำนี่ก็คงไม่เป็นปัญหาถูกไหมครับตอนนี้น้ำเนี่ยในเรื่องของระดับน้ำน้ำขึ้นน้ำลงคงไม่เป็นปัญหาครับตอนนี้ในส่วนของแม่น้ำโขงเองเครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปศึกษาผลกระทบด้วยถูกไหมครับคุณนิพนธ์ครับตอนนี้กรณีการศึกษาในการศึกษาที่สองสามปีที่ผ่านมาครับก็หลายสถาบันที่เข้ามาร่วมงานกันแต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยสารคามเนี่ยโดยคณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับที่ศึกษาอยู่ตอนนี้ตอนนี้ทางข้อมูลของภาคประชาชนจะไม่มีเลยนะครับในการศึกษาของมหาวิทยาลัยสารคามเนื่องจากว่างานของเขายังไม่จบเห็นว่าจะมีการพูดคุยกันวันที่24ครับ24มกราคมที่มหาวิทยาลัยสารคามนะครับครับการศึกษาผลกระทบในส่วนของภาคประชาสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ลงพื้นที่ร่วมกันไหมครับในงบประมาณปี2559เนี่ยไม่ได้ลงพื้นที่ร่วมกันครับ
ร้อนเนื่องจากว่าเท่าที่ทราบนะครับอันนี้ยังไม่ใช่ลักษณะที่เป็นทางการก็คือทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเขาได้แยกงานให้กับนักวิชาการแต่ละส่วนนี่ให้ไปดำเนินงานกันเองอ๋อครับนะแล้วเขาเอางานเข้ามารวบรวมอีกหลังแล้วก็ตัวรายงานเองก็ร่างรายงานฉบับสุดท้ายเนี่ยยังไม่ส่งเห็นว่าจะมีกำหนดส่งประมาณวันที่17นะครับครับ17มกราคมแต่จริงๆแล้วคุณนิพนธ์มูลแสงเนี่ยเป็นของคณะกรรมการรุ่นน้ำโขงอยู่ด้วยถูกไหมครับใช่ครับผมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการรุ่นน้ำโขงแล้วก็เป็นคณะกรรมการรุ่นน้ำโขงที่มาจากองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรมนะครับครับคุณนิพนธ์มองดูที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการร่วมทำงานกับมอเกษตรก็ดีมอเรย์ก็ดีอะไรเงี้ยเคยไปลงไปศึกษาผลกระทบของแม่น้ำโขงบ้างบางส่วนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นยังไงครับสภาพผลกระทบที่แม่น้ำโขงตอนนี้ได้รับซึ่งตอนนี้มีข่าวมาบอกว่าระบบกงกันอะไรก็น่าดูแต่ท่านนายกก็บอกว่าทรัพยากรมันเสียไปตั้งนานแล้วระเบิดเพื่อการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยคุณนิพนธ์มองยังไงมันจะมีผลกระทบอะไรมากมายอีกไหมครับเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นมุมมองของหลายฝ่ายนะก็คือเราต้องแยกออกมา3-4ส่วนนะครับหนึ่งก็คือมุมมองของภาครัฐครับสองมองของภาคหน่วยราชการครับสามมุมมองของนักธุรกิจภาคเอกชนครับแล้วก็สี่ก็คือมุมมองของคนที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงคืออยู่บริเวณริมน้ำโขงใน4กลุ่มนี้จะมีมิติการมองที่แตกต่างกันครับนะครับตัวของรัฐบาลเองอาจจะมองเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะท่านนายกประยุทธ์ที่ท่านได้เข้าไปที่ประเทศจีนแล้วก็ได้มีการพูดคุยกัน4ประเทศในเรื่องของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำโขงกับแม่น้ำลางช้างในเรื่องของการทำเรื่องของการเขาเรียกว่าการพาณิชย์นะการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในแม่น้ำโขงเขาก็อาจจะมีข้อตกลงหลายๆอย่างทั้งที่เปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้อันนี้เราทราบน้อยมากในเรื่องของข้อมูลการเจรจาของโขงราช้างในตอนนั้นครับนะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องของกลุ่มภาคส่วนราชการเองเนี่ยผมก็หน่วยงานราชการเขาก็พยายามที่จะต่อเชื่อมทุกอย่างให้ดีที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพย์กรมเจ้าท่าที่เป็นเจ้าภาพอยู่ตอนนี้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับท่าเรือต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่บริการด้านวิชาการต่างๆคือตอนนี้มันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกแล้วนโยบายของประเทศเราก็กำลังจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งมันมีช่องว่างของความพร้อมหลายอย่างผมมองว่าหลายฝ่ายพยายามที่จะผลักดันประเทศไทยไปสู่อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวของแม่น้ำโขงการเดินเรือในแม่น้ำโขงที่พยายามให้เรือขนาดเรือขนส่งสินค้าขนาด500ตันเนี่ยสามารถผ่านไปได้เนี่ยก็น่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในเงื่อนไขของการพัฒนาระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะครับครับในส่วนของผลกระทบมีไหมครับกรณีเรื่องของการระเบิดแก่งก็ดีผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำลงมาครับอ๋อมีครับก็คือกลุ่มสุดท้ายที่ผมพูดถึงไปเมื่อตะกี้ก็คือคนที่เป็นประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะมองอีกมิติหนึ่งเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของเขาโดยส่วนใหญ่เขาหาอยู่หากินกับแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกพืชการจับสัตว์น้ำนะครับการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่วิถีชีวิตของเขาใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะพูดกับใครคงต้องอาศัยสื่อทางผ่านทางทีวีนิวของเราว่าจะสามารถกระตุ้นเขาเรียกว่าสร้างความเป็นห่วงเป็นใยต่อภาคส่วนต่างๆต่อที่มีต่อประชาชนที่อยู่ในน้ำโขงเนี่ยด้วยกันว่าเราจะหาทางออกหรือวิธีการยังไงร่วมกันนะครับครับแล้วชาวบ้านเขาคิดไหมครับว่าทางออกของชาวบ้านหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำเกษตรกรรมเนี่ยถ้าเป็นแนวคิดแต่แนวคิดว่าทางออกมันคืออะไรครับตรงนี้จะอธิบายค่อนข้างยากนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในลุ่มน้ำโขงพยายามทำกันก็คือเรามองว่าคนตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีลักษณะทางวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมองค์ความรู้และก็ลักษณะทางกายภาพของตัวน้ำโขงเองก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ละคนก็จะมีการใช้ประโยชน์จากน้ำโขงที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับทางเครือข่ายนะเราเรียกว่าเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงใน8จังหวัดนะครับได้
ึงจะขออธิบายยาวๆหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับมันเป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องได้ครับเชิญครับก็คือในตัวของแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าพูดถึงของประชากรนะครับพูดถึงประชากรเนี่ยมันจะมีประชากรกลุ่มแรกที่อยู่ใกล้ๆลำน้ำโขงเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ991หมู่บ้านครับจาก90ตำบล8จังหวัดนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ 2.6 ล้านเกือบ3ล้านคนที่มีวิถีชีวิตใช้อยู่ตรงนี้อันนี้เฉพาะตัวที่อยู่ในน้ำโขงยังไม่รวมน้ำสาขาถ้าเกิดรวมน้ำสาขาเข้าไปมีประชากรอยู่ประมาณ 23-24 ล้านคนครับที่ใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยโครงสร้างที่เราพยายามจะทำในปีแรกขอย้อนกลับไปเมื่อปี2559ครับในการใช้งบประมาณเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน8จังหวัดริมน้ำโขงทั้งหมด991หมู่บ้าน90ตำบลครับแต่ว่าหลังจากที่กรมทรัพยากรน้ำซึ่งก็โอเคว่าเขาได้งบประมาณมาแต่ว่างบประมาณตรงนั้นเนี่ยใช้ในลักษณะของจ้างที่ปรึกษาให้มาดำเนินการครับพวกเราเองก็มีร่างตัวหนึ่งที่เสนอไปให้กับทางกรมน้ำและที่ปรึกษาว่าเราต้องการที่จะสร้างกระบวนการเครือข่ายทั้งหมดในแม่น้ำโขง8จังหวัดตั้งแต่ระดับตำบลระดับลุ่มน้ำระดับจังหวัดระดับ8จังหวัดแล้วก็ระดับประเทศมีคณะกรรมการขึ้นมาทั้งหมด3ชุดแต่ว่าข้อเสนอต่างๆของพวกเราเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปดำเนินการซึ่งมันเป็นทางออกทางนึงที่ประชาชนคิดกันว่าการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับเราเวลาที่เราพูดคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวทางที่เราจะก้าวผ่านประเทศไทยก้าวผ่าน 4.0 ครับซึ่งที่เห็นที่มีการพยายามปรับเคลื่อนกันก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดของประชารัฐของอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยใน90ตำบลริมน้ำโขง8จังหวัดเนี่ยกลับไม่ได้ถูกนำไปพูดคุยกันว่าแม่น้ำซึ่งเป็นแม่น้ำพรมแดนระหว่างประเทศการที่เราจะก้าวข้ามนำพาประเทศไปสู่ประเทศที่มีเป็นอุตสาหกรรมใหม่หรือว่ามีการวิวัฒนาการค่อนข้างดีเนี่ยประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับกับคนที่อยู่ในเมืองซึ่งบางทีช่องว่างที่ต่างกันมากเนี่ยเราจะก้าวข้ามไปพร้อมกันได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกครับคุณนิพนธ์ครับในส่วนของฉบับร่างแนวทางการแก้ไขของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเวลามีการประชุมทสม.เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีการนำเสนอในเรื่องนี้ไปไหมครับไม่ได้เสนอครับผมที่เราเสนอไปมีสองส่วนหนึ่งก็คือกรมทรัพยากรน้ำเองในตอนนั้นนะครับในตอนที่เราจะทำเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมสองเมื่อปี2559ก็คือปีที่ผ่านมาเราได้เอาร่างตรงนี้เสนอเข้าไปในแผนยุทธศาสตร์น้ำของลูกน้ำโขงครับเสนอเข้าไปแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้การอนุมัตินะแต่ว่าถ้าหากก็คือตรงนี้อาจจะขอใช้สื่อนะสายสื่อของภาคประชาชนอย่างสื่อของฟีโต้ดิวนี่นะก็สามารถทำมันจะเป็นไปได้ไหมในการที่จะทำให้รัฐบาลลองมองลงมาดูที่ประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงเพราะว่าท่านนายกประยุทธ์เองเนี่ยก็เป็นหัวหน้าคณะกรรมการน้ำแห่งชาติแล้วท่านสามารถที่จะเจรจาท่านสามารถที่จะสั่งการท่านจะสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างที่แต่อยากให้ท่านมองดูจุดเล็กๆงบประมาณแค่ไม่กี่ตังค์แม้แค่ประมาณ5ล้าน6ล้านอย่างเงี้ยลองดูภาคประชาชน8จังหวัดคน30กว่าล้านเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมอันนี้คือเราเป็นภาคประชาชนเราไม่แน่ใจว่าวิธีงบประมาณเขาจะทำอย่างไรบ้างแต่ว่ามันความเดือดร้อนน่ะความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนที่ริมน้ำโขงเนี่ยครับมองว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่รับผลกระทบเราจะช่วยเหลือเขาไว้ก่อนครับในส่วนแผนนี้เคยมีการนำเสนอกับผอ.กรมทรัพยากรน้ำไหมครับมีท่านรองอธิบดีก็มีวันนั้นได้พูดคุยกับท่านรองพาดลครับนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ส่วนบริหารจัดการแม่น้ำโขงก็คือคุณอรหอครับนะครับเป็นผู้บริการอยู่ครับถ้าอย่างที่เข้าใจนะผมคิดว่าวิธีงบประมาณเขาอาจจะบอกว่าปีนี้หรือปีหน้าหรือปีต่อไปแต่สิ่งที่เราเสียดายมากก็คืองบประมาณที่จ้างไอ้ที่ปรึกษาครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีละ6ล้าน6ล้าน6ล้านแล้วตอนนี้18ล้านเนี่ยครับเราพยายามที่จะสร้างเครือข่ายภาคประชาชนตัวเนี้ยครับโดยใช้เงินปีนึงประมาณแค่2 3ล้านครับนะครับครับความเข้มแข็งไปด้วยปรากฏว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนวิชาการและแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายจะวา
างเฉยกับเรื่องนี้มากผมก็เลยยังไม่เข้าใจว่ากลไกระหว่างกลไกในเวลาที่เราพูดคุยกันในเวทีกับกลไกเวลาที่เป็นการบริหารจัดการของหน่วยงานราชการมันมีข้อจำกัดมันมีกรอบมันมีอะไรต่างๆอยู่หรือเปล่าครับครับผมคงต่อยอดให้คุณนิพนธ์นิดนึงเมื่อวันที่ประชุมทสบโรงแรมเอเชียผมเข้าไปคุยกับอธิบดีเนาะโอ้ครับจะเป็นยังไงบ้างอธิบดีรับเรื่องนี้ไว้นะครับในการสร้างเครือข่ายเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังประสานทางรองพาดลด้วยนะครับแต่รับเรื่องและแต่ก็สนใจอันนี้ผมต่อยอดได้กลับมาอีกทีนึงกลับมาอีกเรื่องแล้วคุณนิพนธ์ครับในส่วนของผลกระทบทางด้านอื่นครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันปนเปื้อนกับน้ำเนี่ยในการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาแม่น้ำโขงนะครับสิ่งสำคัญมีประมาณ6อย่างนะครับที่เป็นใน3ปีที่ผ่านมาใน2ปีแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคนรับดำเนินการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยที่เป็นข้อกังวลที่ยังส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหนึ่งก็คือเรื่องของปลาครับนะครับ2ก็คือเรื่องของพื้นที่เกษตรริมโขงที่เป็นการขึ้นลงของน้ำที่ไม่เป็นปกติแล้วเนี่ยไปทำให้ผลเขาเสียหายนะครับ3ก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจในหมู่บ้านเศรษฐกิจแบบโดยภาพรวมต่างๆนะครับตรงนี้อันดับที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวครับเรื่องการท่องเที่ยวกิจกรรมหมายว่ากิจกรรมในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสถานที่เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างกรณีของจังหวัดเลยพวกนี้จังหวัดเลยตลอดจนถึงผมว่าตลอดทั้ง8จังหวัดนั่นแหละก็คือแต่ก่อนมันมีเกาะแก่งนะครับเกาะแก่งสำหรับการเวลาที่น้ำลดเขาจะไปเที่ยวเกาะแก่งตามประเพณีตอนนี้เรื่องเหล่านี้หายไปแน่นอนครับมันไปพวกกับเศรษฐกิจด้วยอันดับที่5ก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับที่ประชาชนอยู่ใกล้ๆนะส่วนเรื่องของคุณภาพน้ำครับเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยประชาชนมองว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นใน6อย่างเนี่ยใน6อย่างที่เป็นกรณีการศึกษาเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะให้ความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปครับนะครับว่าถ้ามันวิกฤตเรื่องปลาอย่างเงี้ยมันจะกระทบมันจะไปกระทบที่น้ำโขงตอนล่างครับนะครับก็คือเอางานเจริญมุกดาหารแล้วก็อุบลราชธานีนะเป็นหลักนะครับแต่ถ้าขึ้นลงของน้ำการขึ้นลงของน้ำที่รวดเร็วกับการเป็นที่เชียงของเพราะฉะนั้นในแต่จังหวัดก็จะมีรูปแบบของการผลกระทบที่แตกต่างกันครับครับที่ประทับปลาบางสายพันธุ์ก็หายไปในแม่น้ำโขงแล้วใช่ไหมครับค่อนข้างถาวร นี่ก็ประมาณ 2-3 อย่างผมไม่แน่ใจนะเห็นที่มีการศึกษาปีนี้ที่เราคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแต่ปรากฏว่าคนนักวิชาการด้านประมง3ที่เขามีเชี่ยวชาญด้าน3 4ประเทศเขาบอกว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มาที่นี่ที่แม่น้ำโขงใช่ๆมันมีอยู่แต่มันมีในแม่น้ำโขงตอนล่างนะครับมันมีในแม่น้ำโขงตอนล่างมันไม่ยอมขึ้นมาข้างบนมันอาจจะขึ้นมาแต่ว่ามันกลับเร็วนะครับมันอาจจะไปกลับเร็วไม่เหมือนแต่ก่อนที่ว่าไปยาวนะครับไปยาวแบบไปยาวๆไปจนถึงจังหวัดเลยนะครับเข้าไปลาวอีกแต่ตอนนี้มันขึ้นมาถึงแค่นครพนมมุกดาหารนครพนมแล้วก็ตีตัวกลับมันเกี่ยวเนื่องกับอาหารเขาหมดไปหรือเปล่าครับน่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าตัวตะกอนน้ำตัวตะกอนเนี่ยปกติที่ภาคประชาชนกังวลนะครับประชาชนกังวลก็คือตะกอนที่ไหลมาตามลำแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นอาหารหลักของปลาครับทีนี้เนี่ยมีการสร้างเขื่อนอยู่ข้างบนตอนนี้เขื่อนชะยะติดแล้วนะครับอ๋อครับยังไม่ได้ใส่แค่ตัวเทอร์ไบน์เท่านั้นเองน้ำเททุกอย่างเสร็จติดเรือสามารถทดสอบเรียบร้อยแล้วครับแม่น้ำโขงไปแล้วแต่ว่าตัวตะกอนเนี่ยเรื่องของตะกอนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำโขงสายหลักอย่างเดียวครับแต่ไปเกี่ยวกับลำน้ำสาขาอื่นๆที่มีการตั้งเขื่อนกันไว้ครับถามว่าตัวตะกอนเนี่ยมันก็มีทั้งโทษทั้งคุณทั้งโทษนะครับมันก็ทับผมในแหล่งน้ำแต่อันนึงก็คือเป็นตัวที่จะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญครับที่จะให้ปลาเพราะฉะนั้นที่ผมมองว่าปลาบางชนิดเนี่ยมันไม่วิ่งขึ้นไปข้างบนอีกหมายว่าถึงแค่นครพนมถึงแค่หนองคายแล้วก็ตีตัวกลับเลยกลับลงไปสู่แม่น้ำโขงตอนล่างเพราะว่าเขาขึ้นมาแค่วางไข่พอมาเจอน้ำสงครามมาเจอน้ำป่ากระดิ่งมาเจอน้ำที่เหมาะสมวางไข่เสร็จเขาก็ตีตัวกลับนะครับจะขึ้นไม่ถึงเลยจะขึ้นไม่ถึงเชียงรายเหมือนอย่างนี้ครับ
ครับคุณนิพนธ์ครับแล้วในส่วนของเขื่อนชัยยะบุรีปัจจุบันนี้เสร็จแล้วน้ำนี่ได้มีการกักเก็บอะไรไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะปล่อยหรือยังครับยังครับผมตอนนี้ประตูทุกบานยังเปิดอยู่อ๋อครับเป็นแค่การทดลองในระยะเริ่มต้นเพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่หัวเทอร์ไบน์อ๋อครับนะครับหัวเทอร์ไบน์ยังใช้งานไม่ได้ก็คือหมายความว่ายังไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับแต่น้ำเนี่ยเขาปล่อยผ่านตัวระบบได้แล้วครับเราสามารถควบคุมระดับน้ำได้อืมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราเก็บตอนนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าการศึกษาของมหาวิทยาลัยสารคามที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนในปี2559เนี่ยผลการศึกษาเขาจะเป็นอย่างไรเพราะว่า EUR เขาก็ไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แผนปฏิบัติงานก็คือตัวรายงานเริ่มต้นก่อนโครงการการทำงานเขาไม่บอกครับจนแม้กระทั่งตอนสุดท้ายตอนนี้ร่างรายงานเนี่ยยังไม่มีใครกล้าเปิดเผยอืมครับประชาตอนนี้เหมือนประชาชนไม่รู้เรื่องอะไรครับครับตอนนี้ประชาชนเองก็เริ่มกำหนดท่าทีว่าสรุปแล้วกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นคนที่ทำงานให้กับรัฐบาลที่มีความจริงใจกับประชาชนอยู่หรือเปล่าครับแต่ถ้าพอได้ยินเรื่องการมีส่วนร่วมมาท่านรองพาดลเองก็ให้ยังเห็นความสำคัญอยู่ก็โอเคนะก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะครับครับแต่ในงานด้านวิชาการก็คงจะต้องก็คงต้องว่าเป็นตามเนื้อผ้านะครับครับคุณนิพนธ์ครับในส่วนของรายงานผลกระทบกับมหาวิทยาลัยอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นมอเรย์มอเกษตรอะไรแบบนี้ได้มีการนำมาใช้ได้มีการนำมาดูนำมาแก้ปัญหาด้วยไหมครับที่เป็นสิ่งที่ดีฮะและจะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับก็คือสิ่งที่เราได้นะครับได้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือเทคนิควิชาการในเรื่องของวิธีการเก็บข้อมูลในพื้นที่ครับว่าจะเก็บตะลิงยังไงว่าจะเก็บคุณภาพน้ำยังไงครับจะเก็บข้อมูลปลาอย่างไรจะเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวหรือด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่างไรครับอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านได้เป็นเรื่องของเทคนิคก็มีการถูกนำมาใช้ในระดับพื้นที่ครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายอันหนึ่งก็คืองบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเรื่องการเครือข่ายการมีส่วนร่วมคือที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำเครือข่ายการมีส่วนร่วมเนี่ยครับโอเคทุกจังหวัดมีคณะทำงานมีการมีส่วนร่วมกันแต่พอมหาวิทยาลัยสารคามมารับงานซึ่งคนที่จ้างคือกลุ่มเดียวกันก็คือกรมทรัพยากรน้ำปรากฏว่าไม่ได้ใช้เครือข่ายที่วางไว้ในตอนนั้นเลยทำไปคนละเรื่องทำไปคนละอย่างเหมือนคนละรัฐบาลไงฮะมันทำให้เราสับสนประชาชนเองก็สับสนให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมันตลาดแม่เล็กไม่ใช่อันเดียวกันหรอครับกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยไม่ได้บอกให้เขาไปต่อกับเครือข่ายที่ถูกสร้างไว้ด้วยงบประมาณครั้งที่แล้วหรอครับชาวบ้านสับสนครับก็มีการพูดคุยกันที่มอสารคามไม่ใหญ่ครับว่าจะมีการดำเนินงานต่อกับเครือข่ายที่ทำงานอยู่แล้วผมว่านั่นน่ะเป็นเพียงแค่วาทกรรมเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้ถึงตอนนี้เขาจัดเวทีไป2เวทีคือที่เชียงรายครับกับที่หนองคายครับใน8จังหวัดเนี่ยยังมีการจัดเวทีอยู่ระดับพื้นที่แค่2อันในขณะที่วันที่17เนี่ยเขาจะส่งร่างรายงานฉบับสุดท้ายคุณประสานหรือพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็ต้องคิดต่อแล้วกันก็ว่าเขาใช้ระยะเวลาประมาณเกือบปีเนี่ยเขายังไม่ทำเลยหรือเวลาประมาณ10ไม่ถึง10วันนี่หรือ7วันเนี่ยเขาจะทำ2เวที3เวทีแล้วก็ไปส่งรายงานผมว่าดูเหมือนว่าความคิดเห็นของภาคประชาชนกับเป็นแค่ตายางส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาส่งรายงานได้เท่านั้นเองเขาไม่เอาไปใส่ในรายงานหรอกมันเป็นความน้อยอกน้อยใจแล้วเครือข่ายที่ถูกสร้างไว้มันไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ไม่ได้ถูกต่อยอดการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ต่างๆมันเหมือนกับกรมทรัพยากรน้ำเองเนี่ยจ้างคนหนึ่งทำอย่างเงี้ยจ้างคนหนึ่งทำอย่างเงี้ยแทนที่จะต่อจิ๊กซอว์เดิมปรากฏว่าทุกคนไปเปิดพื้นที่สร้างอะไรใหม่ตามที่เขาถนัดนี่คือสิ่งที่ภาคประชาชนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามมาด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไปด้วยกันหรือเปล่านะในส่วนของวันที่24นี่เขาจะมีการประชุมประเด็นเรื่องอะไรครับคุณนิพนธ์ครับเป็นถ้าดูตอนนี้หนังสือไม่ใช่หนังสือทางการนะครับปัจจุบันนี่หน่วยงานภาคราชการเขาส่งหนังสือทางไลน์ครับแล้วก็จะไม่มีหัวกระดาษครับนะครับแต่ว่าให้รับรู้รับทราบผลวันที่24มหาวิทยาลัยสารคามที่โดยคณะสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับที่รับงานของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยครับมีการประชุมปัจฉิมนิเทศก็คือการคืนข้อมูลการศึกษาให้กับประชาชนครับนะครับในแต่ละจังหวัดเขาก็เชิญจังหวัดละ10คนให้เข้าไปร่วมงานให้เข้าไปร่วมรับฟังครับสรุปเพื่อสรุปซึ่งตอนนี้เองภาคประชาชนเองก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราจะไปหรือไม่ไปเพราะว่าไปกับไม่ไปเนี่ย
คุณค่าของมันมีความต่างแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราไปแล้วไปเป็นตายยางเฉยๆมันก็เหมือนกับประชาชนไม่ค่อยมีความหมายในสายตาของนักวิชาการและหน่วยงานราชการแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปเราก็เสียดายโอกาสเอาศึกษาอะไรไปบ้างอะไรบ้างที่เรานำมาใช้ได้ตรงนี้ก็ต่อจะเป็นสิ่งที่หายากอยู่ครับดังนั้นวันที่24เนี่ยมีการประชุมก็คือจะเปิดรายงานในการศึกษาผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของเขื่อนด้วยถูกไหมครับใช่ครับผมผลกระศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนนะครับทั้งหมดมาว่าในงบประมาณปี2559ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการนะครับในส่วนของร่างฉบับประชาชนถ้าสมมติจะไปจะเอาร่างฉบับนี้ไปนำเสนอด้วยไหมครับคุณนิพนธ์ครับพูดถึงก็ไปนะเสนอมหาวิทยาลัยสารคามคงจะไม่เสนอนะแต่ถ้าเกิดว่าเสนอถ้าเกิดไปก็คือเสนอให้กับตัวแทนของกรมทรัพยากรนะครับแต่ผมมองว่ากรมทรัพยากรที่มาตัวแทนที่มาวันนั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของการศึกษาเท่านั้นเองอ๋อครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีผลก็ยกตัวอย่างกรณีที่เราเสนอไปครั้งก่อนถ้าเราไปเสนอกันในงานแบบนี้แหละไม่ค่อยจะได้ผลผมก็เลยคิดว่ามันจะมันมีช่องทางไหมในบ้างครับที่พอที่จะเอาเขาเรียกว่าข้อเสนอที่ภาคประชาชนพัฒนาโครงการขึ้นมาแล้วนำเสนอรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยทดสอบทดลองการดำเนินการถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงพื้นที่เล็กน้อยริมน้ำโขงก่อนแล้วไม่ขยับเข้ามาพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาขนาดใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้ขอให้มีการริเริ่มแล้วก็จัดสรรงบประมาณเขาจะลงมาดำเนินการเองก็ได้หรือจะให้หน่วยงานไหนทำก็ได้แต่ไม่ควรที่จะจ้างที่ปรึกษาเหมือนที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าการจ้างที่ปรึกษาที่ผ่านมาเนี่ยที่ปรึกษาเองนะครับเขาก็มีวิธีคิดของเขาเขาไม่เอาวิธีคิดของหน่วยงานราชการกับภาคประชาชนเข้าไปผนวกกันครับเราคิดว่าผมจะเสนออย่างเงี้ยคุณจะเอาไหมแล้วพอรับเซ็นสัญญาปุ๊บนะครับมันไม่เหมือนงานก่อสร้างที่เป็นตึกเป็นอาคารที่มีแบบเสร็จสับเรียบร้อยครับการกระบวนการการมีส่วนร่วมมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็พื้นที่มันกว้างมากอันนี้เข้าใจอยู่ครับมันก็เลยการทำงานเนี่ยครับผมไม่ใช่ว่าผมดูถูกทุกวิชาการนะผมมองว่าถ้าหากว่าให้เขาทำงานเรื่องการมีส่วนร่วมหรือการเข้าไปคุกคีกับภาคประชาชนเนี่ยเหมือนเรากำลังจะเอาเขาไปประหารชีวิตเขาก็กลัวเขาก็ไม่อยากจะทำเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้มาสิ่งที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาคิดว่าประชาชนไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำหรือมันเป็นช่องว่างเรื่องของคนนะฮะที่ไม่เท่ากันครับแล้วถ้าเกิดให้เขาเอาวิธีของชาวบ้านเป็นหลักวิชาการเขาก็บอกว่ามันวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ยากครับเพราะฉะนั้นมันมีช่องว่างอยู่ผมอยากจะเสนอผ่านรายการเหมือนกันว่าถ้าเป็นไปได้ลองในเมื่อทดสอบงานด้านวิชาการโดยผ่านมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยครับลองทดสอบผ่านเขาเรียกว่าผ่านองค์กรภาคประชาชนที่อยู่ในน้ำคงดูสักครั้งจะได้ไหมครับนะครับในการทั้งรายงานผ่านภาคประชาสังคมรวมทั้งรับรายงานจากภาคประชาสังคมไปทำแลกเปลี่ยนกันอย่างนั้นได้ไหมใช่ครับลักษณะเป็นคู่ขนานแล้วเอาผลการศึกษาของทุกฝ่ายเนี่ยนะครับเอาไปเปรียบเทียบกันดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าผลการศึกษาจะเป็นของภาควิชาการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลก็ใดๆก็แล้วแต่สุดท้ายคนที่ใช้ประโยชน์ที่แท้จริงคือชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำโขงไงครับครับเพราะเขาต้องใช้ในการปรับตัวใช้ในมาตรการทางเลือกที่เขาจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใช้ในมาตรการการลงทุนการก้าวผ่านหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพวกนี้คนในริมน้ำโขงเท่านั้นแหละที่เขาจะได้ใช้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผมอยากให้เกิดการริเริ่มจากคนกลุ่มแรกที่รับผลกระทบก่อนครับดังนั้นเดี๋ยวเอกสารทั้งสองฉบับเนี่ยจะไปถึงกรมทรัพย์ไหมรายงานผลกระทบจากมอสารคามส่วนหนึ่งกับร่างของภาคประชาชนเนี่ยจะไปยื่นของให้กรมกระทรวงทรัพยากรรวมทั้งกรมน้ำด้วยไหมคุณนิพนธ์อนาคตข้างหน้าเนี่ยเราวางแผนกันว่านะครับหนึ่งก็คือยื่นต่อกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นเลขาของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติครับสองก็คืออธิบดีกระทรวงแต่ไม่ใช่ฮะของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเขาดูในมุมมองที่กว้างกว่าครับสามก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการน้ำแห่งชาติครับและท่านก็ดูแลอยู่ทุกมิติน้ำโขงเป็นเรื่องของทุกมิติเลยไม่ใช่เฉพาะการขึ้นลงของน้ำไม่เฉพาะเรื่องของปลาไม่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการขนส่งสินค้าครับอสพ.ระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องแค่นั้นมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากผมอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบเรื่องนี้ด้วยหนังสือเราจะส่งไปทุกส่วนนะรวมทั้งสื่อสารสื่อมวลชนทุกแขนงด้วยในข้อกังวลของเราจะมีการพูดคุยกันเร็วๆนี้พี่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องวันเนี่ยเรายังกำหนดกันไม่ชัดเจนแต่น่าจะก่อนวันที่24ครับงั้นเดี๋ยวกำหนดท่าทีของประชาชนนะครับ
งั้นเดี๋ยวพูดหน้านี่เราขอคุณนิพนธ์บอกทีมงานด้วยขอเข้าสายกันอีกรอบนึงนะคุณนิพนธ์นะครับผมก็ในวันที่เราอาจจะมีแถลงการนะครับในวันที่เราจะทำเนี่ยก็อาจจะต้องขอรบกวนทางสื่อด้วยได้ครับนะครับช่วยกันดูว่าตรงไหนที่เราจะพอผลักดันเรื่องการพัฒนาคนรอบน้ำโขงเนี่ยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้ครับเราเดี๋ยวพูดหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องนี้อีกรอบนะคุณนิพนธ์นะครับเดี๋ยวจะเตรียมประเด็นหนักๆไว้ครับคุณน่าคงจะมีการพูดคุยกันหลายคนคงไม่ใช่ผมคนเดียวได้ครับตอนนี้เรามีการประชุมกันไปหลายรอบแล้วได้ครับได้ครับมีหลายคนครับผมสุดท้ายจะฝากอะไรกับพี่น้องผู้ฟังที่ติดตามเรื่องของแม่น้ำโขงบ้างครับคุณนิพนธ์ครับครับสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีประโยชน์มหาศาลมาตั้งแต่ต้นแล้วคนเราใช้ประโยชน์จากน้ำโขงเพียงแต่ว่าโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่โทษจากตัวแม่น้ำโขงโทษระหว่างคนกับคนนโยบายรัฐของรัฐกับประชาชนเองผมว่าทุกอย่างในแม่น้ำโขงสามารถที่จะขยับให้มันลงตัวได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกระบวนการการมีส่วนร่วมวิธีการที่จะดำเนินการร่วมกันแล้วก็ทางเลือกมาตรการต่างนะครับที่ประชาชนจะทำได้ที่รัฐบาลจะสนับสนุนที่ภาควิชาการจะเข้ามาช่วยเหลือแม้กระทั่งองค์กรต่างๆองค์กรสื่อองค์กรอะไรต่างๆที่จะต้องเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะดูแลทรัพย์สมบัติที่พี่น้องประชาชนไทยประมาณคนประมาณ23 ล้านนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่เนี่ยทำอย่างไรเราจะมีความเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นประมาณนี้แหละครับเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงมันไม่ใช่ของคน8 จังหวัดนะมันยังมีรุ่นน้ำสาขาเยอะแยะที่จะมาใช้ร่วมกันเนี่ยคุณนิพนธ์นะใช่ทั้งหมดเนี่ยประมาณตอนนี้ที่หลักๆเลยก็คือ20 จังหวัดนะที่ใช้ประโยชน์จากน้ำโขงที่อยู่ในน้ำสาขาครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งขึ้นมาในอนาคตนะครับคนที่เกาะเกี่ยวพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงได้เนี่ยน่าจะมีสิทธิ์น่าจะเป็นเสียงกระบอกเสียงให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นำเรื่องความเป็นอยู่วิถีชีวิตเรื่องการจัดการน้ำเรื่องการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเข้าไปสู่ในระดับนโยบายต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะขอท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้แหละนะครับครับอย่างไรที่จะมีการวางโรดแมป20 ปีนะประเทศไทย20 ปีคือประเทศไทย 4.0 เนี่ยเพื่อให้คนในลุ่มน้ำโขงนะครับคนในริมน้ำเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 ไปด้วยกันครับกับทุกฝ่ายนะครับผมคุณผู้ชมครับมันมีข้อถกเถียงกันอยู่นิดนึงคำถามสุดท้ายเขาบอกว่าแม่น้ำโขงเนี่ยของประเทศไทยมันอยู่ในส่วนไหนอ่ะมันแบ่งเขตกันยังไงอ๋อหมายถึงว่าแนวเขตใช่ไหมครับใช่ใช่บางเอกสารบางฉบับบอกว่าล่องน้ำลึกเอกสารในขณะที่ฝรั่งเศสต่อรองในสมัยนั้นเขาต่อรองต้องการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงในสัญญาก็เลยเขียนว่าน้ำไปถึงไหนดินแดนของดินแดนของฝรั่งเศสไปถึงนั่นอ๋อครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันต้องดูที่เจตนารมณ์ของเอกสารในสมัยนั้นเขาต้องการใช้แม่น้ำโขงเป็นเส้นทางในการเดินขนส่งสินค้าครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการมีที่ปลดเหนือทางน้ำครับแต่ถามว่าการใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วไอ้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยข้อกฎหมายเรื่องการใช้ประโยชน์แตกต่างกันฮะอืมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเวลาคนไทยกับคนลาวไปไหลมองด้วยกันเนี่ยก็เข้าคิวต่อกันฮะไม่ได้บอกว่าคนเป็นคนไทยคนเดียวแล้วครับครับอันนี้เรื่องของการใช้จริงๆแต่พอเรื่องของการดูดซ้ายบ้างของอะไรต่างๆบ้างยังมีหลายอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้นำประเทศจะต้องเจรจานะครับเจรจาว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยกับลาวนะครับหลายๆอย่างอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้ายุค 4.0 เนี่ยมันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแม่น้ำโขงอาจจะไม่ได้เป็นของใครอาจจะเป็นส่วนรวมของ6 ประเทศร่วมกันถูกไหมคุณนิพนธ์อ๋อใช่ถ้าเราก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยประเทศที่ใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขงร่วมกันเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงขึ้นมาอีกหลายอย่างแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตของคนในลุ่มน้ำโขงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะก้าวสู่4.0 อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีวางโรดแมปไว้เนี่ยผมว่าคนที่อยู่ในริมน้ำโขงเองเนี่ยก็จะต้องถูกพัฒนายกระดับเพื่อให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่พัฒนาเพื่อสร้างฐานรากให้กับเศรษฐกิจของชาติแล้วก็เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคต่อไปผมว่าตรงเนี้ยมันจะมีความสำคัญถ้าไทยทำได้เราก็ทำได้เวียดนามก็ทำได้กัมพูชาก็ทำได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไกลกันนะครับเรามองเห็นกันอยู่ทุกวันครับ
ทั้งหมดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันต้องมีการพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนกันนะโดยเฉพาะทั้งภาคประชาชนภาคประชาสังคมโดยเฉพาะภาครัฐต้องมาร่วมมือกันทุกภาคส่วนมันจะถึงเดินก้าวเดินไปได้ในยุค 4.0 ร่วมกันนะคุณนิพนธ์นะใช่ใช่ใช่ครับที่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็ประชาชนยังเข้าใจเรื่อง 4.0 ค่อนข้างน้อยครับมันมีการต่อยอดเรื่องเราเรียกว่าสิทธิทางทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างน้อยครับครับต้องขอขอบเพราะฉะนั้นก็อยากให้ข้อมูลต่อพี่น้องประชาชนต่อไปครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาแลกเปลี่ยนกันอีกรอบนะคุณนิพนธ์นะครับผมขอบคุณมากครับมากเลยไม่ได้ออกรายการที่มาเป็นปีแล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้16มิถุนายนปีที่แล้วครับปีนี้เป็นนายกปี59นะครับแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต่อกันในนี้เรื่อยนะมันไม่จบเราเรื่อยในน้ำของขอบพระคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับขอบคุณมากครับคุณประธานครับผมครับคุณนิพนธ์มึงเมืองแสงนะครับคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงนะครับเราจะไปที่ภาคใต้สักนิดได้ไหมกับเอกสิริสุระตะโกนะครับนักสื่อสารชุมชนจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุเลิฟMy Heart ไม่ใช่เลย My Heart Radio จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำนะครับจากต้นปีใหม่เป็นต้นมาเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ถามว่าฝนซาไปไหมฝนซาแต่น้ำไม่ได้ซาด้วยนะครับน้ำก็ยังขังอยู่ยังอยู่ในพื้นที่เต็มมานะครับแล้วก็ยังทยอยนะครับสงขลานี่เป็นจังหวัดที่ติดทะเลนะครับแต่ก็พยายามนะครับทางรัฐเองก็พยายามระบายน้ำลงแหล่งน้ำนะครับแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับเช่นเดียวกันครับไม่ว่าที่จังหวัดตรังนะครับได้มีการคุยกันนอกรอบเนี่ยก็ยังมีน้ำอยู่นะครับฝนก็ยังมีบ้างประปรายนะครับส่วนจังหวัดกระบี่นะครับคุณจักรกฤษนิรพันธ์นะครับก็ได้มีการพูดคุยกันว่าลงพื้นที่นะครับไปช่วยพี่น้องในส่วนของที่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับตอนนี้เอกสิริติดภารกิจในพื้นที่นะครับเมื่อวานประสานงานกันอยู่ว่ากำลังไปดูนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำท่าอาหารการกินเนี่ยนำไปแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อยู่นะครับวิทยุไม่ได้เป็นวิทยุอย่างเดียววิทยุยังทำงานในพื้นที่วิทยุยังเป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่สนับสนุนคนในพื้นที่หางบประมาณบางส่วนได้รับการสนับสนุนบางส่วนก็จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคลงไปให้กับคนในพื้นที่ที่เขาห่างไกลในความช่วยเหลือนะครับอันไหนที่รัฐช่วยแล้วเราก็คงไม่ต้องไปช่วยซ้ำซ้อนต้องไปช่วยในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนกันจริงๆนะครับช่วยมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายอย่างนี้พี่น้องเดินก้าวหน้าไปได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิโลกหรืออาจารย์แหลมของเรามาคุยเรื่องการศึกษายุคใหม่จะเป็นอย่างไรความเชี่ยวชาญนั้นจะเป็นอย่างไรพักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comจริงหรือมีคอร์รัปชันที่สร้างความเจริญได้จริงหรือที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จับใต้โต๊ะจริงหรือที่เราจะรับสินบนเล็กๆน้อยๆได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจริงหรือที่ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพราะนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้นในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบข
คนทำผิดกฎจราจรก็ยังยัดเงินให้ตำรวจและจริงหรือถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทยเพราะคอร์รัปชันอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเราหลายทศวรรษที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐองค์กรอิสระภาคสังคมและอื่นๆอีกมากมายพยายามจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันจากผลสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสจากอันดับประเทศโกง Corruption Perception Index พบว่าคะแนนการคอร์รัปชันของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นขึ้นจากปีพ.ศ.2541อยู่อันดับ61แต่ปีพ.ศ.2555อยู่อันดับที่88อันดับยิ่งสูงแสดงว่ามีการคอร์รัปชันมากแต่เราจะยอมแพ้แล้วหรือเราจะยอมให้เงินภาษีของเราร้อยละ30ตามที่มีการสำรวจกันว่าหมดไปกับการคอร์รัปชันสมมุติง่ายๆว่ารัฐจะใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เก็บได้จากภาษีของประชาชน1ล้านล้านบาทเงิน3แสนล้านบาทจะหมดไปกับการคอร์รัปชันซึ่งพอๆกับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ.2551ที่ประมาณ 3,100 ล้านบาทหรือสามารถนำมาใช้จ่ายให้กับหลักประกันสุขภาพทั้งของข้าราชการประกันสังคมในส่วนที่รัฐสมทบและบัตรทองได้ถึงปีครึ่งเพราะรัฐจ่ายสมทบทั้ง3ระบบประมาณ 217,000 ล้านบาทต่อปีขณะที่งบประมาณด้านการขนส่งมวลชนและรถไฟไม่รวม BTS และ MRT ของทั้งประเทศในปีพ.ศ. 2549อยู่ที่ 70,000 ล้านบาทฉะนั้นเงินคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทที่เสียไปนั้นจะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของทั้งประเทศดีขึ้นขนาดไหนอาจจะไม่จำเป็นต้องกู้เงิน 2.2 ล้านล้านบาทก็เป็นได้เรายังคงเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าร่วมกันผลักดันให้มาตรการที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเช่นปฏิรูปงานที่ค้างค้างของปปช.ที่มีอยู่กว่า 10,000 คดีให้แล้วเสร็จและเพิ่มมาตรการใหม่ๆเช่น 1. ใช้มาตรการทางภาษีโดยให้กรมสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษีย้อนหลังและเปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการระดับสูงต่อสาธารณะ 2. ปฏิรูปการคุ้มครองความปลอดภัยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้แจ้งเบาะแสและพยานในคดีทุจริตและพัฒนาระบบงานด้านสินบนนำจับ 3. หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในเว็บไซต์ขององค์กรซึ่งสาธารณชนเข้าถึงได้โดยง่ายอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงามขึ้นมาใหม่คือจะต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงจากจิตสำนึกของเราทุกคนชาวสยามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลอันเป็นที่ซาบซึ้งและประจักษ์ชัดตลอดระยะเวลากว่า60ปีแห่งการครองราชย์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อประสบนิกรของพระองค์โดยทรงยึดหลักการทรงงานในลักษณะทางสายกลางอันควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
ในโอกาสนี้ขอเชิญรับฟังการบรรยายเพื่อเรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสำหรับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนั้นเท่าที่พยายามที่จะประมวลให้เป็นหมวดหมู่นั้นผมคิดว่าคงจะสามารถสรุปหลักใหญ่ๆได้สัก 4-5 ประการดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมจำได้ว่าประการแรกที่สุดนั้นคือทรงเตือนซะก่อนว่าในการพัฒนาประเทศก็ตามพัฒนาให้ไปถึงขั้นตอนการวางโครงการจนกระทั่งกิจกรรมต่างๆหลักประการแรกที่สุดนั้นต้องให้ความเคารพต่อภูมิสังคมสำหรับภูมิสังคมนั้นก็คงจะเป็นที่เข้าใจนะครับว่าประการแรกต้องให้ความเคารพภูมิศาสตร์ให้ความเคารพทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราคือพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านหรือภาษาพื้นๆก็คือดินน้ำลมไฟที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองประการนี้ต้องให้ความเคารพซะก่อนเพราะว่าแต่ละแห่งแต่ละภูมิภาคแต่ละมุมเมืองนั้นลักษณะจะต่างกันโดยชื่อเชิงเลยต้องให้ความเคารพประการที่สองคำว่าสังคมนั้นก็คือคนจะเห็นความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมหลักปฏิบัติค่านิยมของคนที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนั้นจะแทบจะไม่เหมือนกันสักแห่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นทรงกำชับให้ความเคารพต่อสองสิ่งนี้อย่างมั่นคงเพราะด้านโครงการก็ดีกิจกรรมต่างๆก็ดีจะต้องให้สอดคล้องกับภูมิสังคมเป็นที่ตั้งประการที่สองนั้นจะสังเกตเห็นทรงยึดธรรมะเป็นที่ตั้งนะครับธรรมะในที่นี้คือธรรมชาติวิธีการแก้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าเรื่องการพัฒนาดินพัฒนาน้ำพัฒนาอาชีพหรือแม้กระทั่งพัฒนาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นจะทรงใช้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวแก้หมดเลยนะครับธรรมะในที่นี้ผมหมายถึงว่าธรรมชาติจะเห็นว่าพอพระองค์ท่านทรงต้องการที่จะแก้น้ำเสียนั้นแทนที่จะไปเพ่งพิจารณาถึงโรงงานบำบัดน้ำเสียนั้นกลับทรงมองว่าในธรรมชาตินั้นจะมีกระบวนการอะไรที่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้จะมีการใช้บ่อตกตะกอนไหมจะใช้ดินน้ำลมไฟเนี่ยนะครับสายลมแสงแดดเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำทำให้การตกตะกอนเกิดขึ้นโดยกระบวนการธรรมชาติจะมีพืชตัวใดไหมที่จะมากรองน้ำเน่าน้ำเสียเราได้แม้กระทั่งจะไปถึงเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาก็ได้ทรงมองถึงชาวบ้านชาวช่องที่เขาทำอยู่เนี่ยนะครับเรียนแบบจากหลุบที่เขาใช้ในภาคเหนือที่จะเอากังหันหมุนน้ำนะครับก็ไปใช้ในหมู่บ้านอย่างนี้เป็นต้นจะแก้ไขปัญหาเรื่องดินถล่มทลายก็แทนที่จะใช้เครื่องจักรเครื่องกลกลับไปทรงมองถึงหญ้าแฝกจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวรักษาตามระดับอย่างไรเนี่ยนะครับไม่ให้ดินพังทลายลงมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะจะเห็นว่าทรงยึดธรรมชาติหมดแล้วเอาจริงๆแล้วในธรรมชาตินั่นเองเนี่ยมันจะไปแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันได้ถ้าหากใช้ปัญญาเข้าตัวจับถ้าพูดถึงปัญญาแล้วคงจะมาหลักประการที่3เนี่ยนะครับจะต้องใช้ความรอบรู้นะครับรอบรู้รอบคอบในการแก้ไขปัญหาจะต้องรู้เรื่องจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องดินก็ต้องรู้เรื่องดินแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำก็ต้องรู้เรื่องน้ำนะครับจะเห็นว่าก่อนเสด็จประพาสแต่ละแห่งนั้นจะทรงศึกษาปัญหาโดยละเอียดเลยต้นตอของปัญหาเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรจะมีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งคนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นอย่างไรนะครับสมรวบรวมข้อมูลศึกษาอย่างลึกซึ้งเลยในประการถัดไปนั้นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความคุ้มค่าคุ้มทุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการขาดทุนกำไรอย่างที่วิชาการสมัยใหม่จะยึดถือเนี่ยนะครับลงทุนไปเท่านั้นจะต้องได้กำไรเท่านี้แต่ของพระองค์ท่านนั้นการแก้ไขปัญหาโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดต่ำที่สุดนั้นอย่างไรเพราะบางทีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นมันให้ราคาไม่ได้หรอกนะครับบางครั้งแพงแสนแพงก็จะต้องทำเพราะชีวิตของ
มนุษย์ผมคิดว่าเราไปตีราคาแบบวัสดุสิ่งของอะไรก็คงจะไม่ได้ในหลักการถัดไปนั้นก็จะเห็นได้ว่าทรงเน้นเรื่องการบริหารจัดการการบริหารจัดการนั้นดูเสมือนกับว่าเป็นปัญหาของบ้านของเมืองอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเป็นปัญหาเรื่องการประสานงานประสานกิจกรรมการแบ่งหน้าที่กันทำการใช้หลักสามัคคีธรรมในการดำเนินการร่วมพลังกันแก้ไขปัญหานั้นดูเสมือนก็เป็นจะเป็นลักษณะที่เป็นจุดอ่อนของสังคมรับได้มันส่งเน้นจุดนี้อย่างมากเลยการตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา6แห่งด้วยกันนั้นจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานร่วมกันอย่างไรโดยตั้งอยู่บนความรู้รักสามัคคีรู้รักสามัคคีนี้ก็เป็นหลักอีกประการหนึ่งซึ่งสามารถยึดเป็นหลักในการทำงานได้นะครับจะส่งยึดอยู่ตลอดเวลาจะต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับจะต้องมีพลังผลักดันให้เราออกปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแล้วผมคิดว่าพลังผลักดันที่จะเป็นพลังที่สำคัญที่สุดนั้นคงไม่มีอะไรเหนือเป็นความรักความเมตตาที่เราจะมีต่อส่วนรวมมีต่อประชาชนมีต่อเพื่อนร่วมชุมชนร่วมครอบครัวและร่วมประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นต้องมีความรักความเมตตาด้วยนะครับแล้วก็อย่าเก่งคนเดียวอย่าทำอะไรคนเดียวนะครับต้องตั้งอยู่บนหลักของสามัคคีต้องร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขอันนั้นคือรู้รักสามัคคีอีกประการหนึ่งก็คงจะต้องหยิบยกคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาขึ้นมากล่าวในที่นี้อีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะทำอะไรนั้นต้องเข้าใจซะก่อนเข้าใจภูมิประเทศอย่างที่ผมกล่าวเรียนในตอนต้นเข้าใครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับช่วงที่2กับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิลกหรืออาจารย์แหลมของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมนิดนึงอาจารย์เพิ่งมากันสดๆร้อนๆเมื่อเวลา 20:30 นที่ผ่านมานี้เองนะครับก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของสะพานนะครับที่อำเภอบางสะพานที่กำลังซ่อมคอสะพานกันอยู่อาจารย์ที่เขาใช้สะพานสำรองอาจารย์ตอนนี้รถมากนะครับทั้งขาขึ้นขาล่องนะครับเนื่องจากสะพานเสริมที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยต้องสลับกันใช้คือใครจะลงใต้ให้เวลา15 นาทีใครจะขึ้นกรุงเทพให้เวลา15 นาทีเขาแบ่งกันใช้คนละ15 นาทีอาจารย์ไม่ใช่จากถนน4 เลนอาจารย์มันก็จะเหลือเลนเดียวถูกไหมอาจารย์แล้วก็มันก็ต้องสลับกันใช้รถนี่20-30 กิโลติดสะดวกที่สุดตอนนี้ใช้เครื่องบินนะอาจารย์ไม่งั้นถ้าใช้รถนี่จะไปติดกันยาวแถบๆนั่นแหละแถบลงสะพานบางสะพานลงไปติดยาวใช้โลคอสนั่นแหละโลคอสที่สุดเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะอาจารย์พูดง่ายโลคอสกับเรือเฟอร์รารี่ระหว่างพัทยาอยู่ราคาใกล้เคียงกันพัน250ได้เราครับวันนี้อาจารย์แหลมของเราหรือดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิลกคุยกันเรื่องการศึกษาครับบอกว่าการศึกษาในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นไหมต้องจบปริญญาโทปริญญาเอกหรืออะไรที่มันจำเป็นกว่านั้นอาจารย์คือตามเรคคอร์ดของ Wall Street Journal ครับเป็นนิตยสารระดับโลกครับก็บอกว่าตลาดแรงงานที่สำคัญที่สุดครับนะครับในโลกนี้คืออยู่ที่ความเชี่ยวชาญสำนักนะถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่มีความเชี่ยวชาญทำงานเนี่ยคนนั้นได้งานแล้วหลังจากนี้เราสกิลครับนะเรียนถ้าภาษาไทยก็เรียกพวกทักษะทักษะที่ปฏิบัติได้จริงทำงานได้จริงแค่นี้เลยเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ตกงานทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่การศึกษากับอาชีพเนี่ยมันไปด้วยกันอนาคตข้างหน้ายุคการปรับเปลี่ยนไปเรียกโลกเปลี่ยนนะอาจารย์เปลี่ยนในส่วนของการพัฒนาไปสู่ข้างหน้าคนจะลดลงใช่ไหมอาจารย์เครื่องจักรจะเพิ่มขึ้นการต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นการต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปสู่รูปแบบที่คุณภาพแล้วก็ผลิตได้เยอะแต่คนในส่วนของการผลิตมันจะลดลงไหมอาจารย์มันไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะหมายความว่าเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงดีกว่าอย่างเช่นที่วอร์ซิกเจอร์นะพูดข้อที่หนึ่งคือต้องการ
ความเชี่ยวชาญชำนาญนะทางการปฏิบัติที่เป็นจริงข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่ในนวสิทธิ์เจ้าพูดว่ามันเป็นเรื่องที่เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดที่ไม่มีทางตกงานเรียกร้องต้องการทั่วโลกคือการรู้ความมีความเชี่ยวชาญทำงานในเรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เลยนะระบบไอทีทั้งหมดว่างานทุกอย่างต่อไปในอุตสาหกรรมหรือการติดต่อทั้งหมดมือถือทั้งหมดเพราะการทุกการความเชี่ยวชาญทำงานในเรื่องมือถือนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเครื่องมือเครื่องจากอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมันก็ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ถูกไหมอาจารย์ถูกนะแต่นี้เฉพาะวงการไอทีอย่างนี้มันต้องการคนจำนวนมากนี่วอลเซจเนลนะในขณะเดียวกันเนี่ยผมอ่านเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้เจอแจ็คมาครับบาครับแล้วคุยแจ็คมารับปากว่าจะสร้างละ1คน1ล้านคนสร้างงานครับให้กับทรัมป์อืมที่อเมริกาเขาสร้างยังไงอ่ะจากนั้นแจ็คมาเองมันรวบรวมสินค้าทั่วโลกอ่ะมาอยู่ในตลาดโดยใช้คนนิดเดียวเองอ่ะจ้ะก็จะสร้างซอฟต์แวร์สร้างกลุ่มเครือข่ายอ๋อครับในการสร้างเพราะว่าถึงแม้จะบริการทางด้านสื่อสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะต้องมีซอฟต์แวร์นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยการกระจายสินค้าให้ตรงและทันเวลาก็ยังไม่เคยจำเป็นต้องใช้ใช่ใช่การสร้างเครือข่ายการขนส่งครับต้องใช้คนทั้งหมดต้องใช้คนขณะเดียวกันต้องมีคนที่มีความรู้ที่เชื่อมโยงเครือข่ายใหญ่ข้อมูลเป็นล้านนะข้อมูลเป็นล้านเพราะฉะนั้นสิ่งคือประมาณแค่ชั่วโมงนึงเนี่ยแจ็คมาขายสินค้าในระดับ10,000 ล้านบาท10,000 บาทขายแบบไม่ต้องมีตัวตน10,000 ล้านบาท10,000 ล้านบาทอยู่ในโลกโซเชียลเลยนะครับเออก็เรียกว่าเป็นระดับพันล้านดอลลาร์แล้วแค่วันแค่ชั่วโมงไว้มันโอ้มหาศาลมากอย่างนี้ก็ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกอย่างนี้นี่ข้อที่สองที่ยืนยันว่าโลกเนี่ยมันเป็นโลกของ 4.0 ล้วนๆครับนี่คือโลกดิน 4.0 ครับแม้สหรัฐอเมริกาที่เป็นเจ้าพ่อยังต้องมาซื้อไอ้แจ็คมาเลยใช่ไหมทั้งที่สหรัฐอเมริกามีอีเบย์ใช่ไหมแต่ยังต้องขอแจ็คมามาช่วยเพราะแจ็คมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอะไรนะมันตรงกลุ่มเป้าหมายมีตัวอีเบย์อาจารย์ผมเคยไปประมูลกับเขานะประมูลสินค้าทั่วโลกแหละผมไปประมูลกล้องอยู่ตัวนึงไอ้ช่วง15 นาทีไม่เท่าไหร่8 นาที 7มันไปแน่ประมาณ5 วินาทีสุดท้ายราคามันจะไปสู้กับตรงนั้นด้วยกันพอประมูลกระตั้งเหลืออีก2 วิราคาลงไปนี้ไอ้คนที่จะประมูลตอบหมดสิทธิ์อาจารย์เวลามันหมดแล้วคนประมูลนี่เข้าคิวเลยอาจารย์มาจากทั่วโลกอาจารย์อะไรเงี้ยดังนั้นในตัวของโลกของการผลิตมันจะหายไปสู่การเป็นเครื่องจักรแต่คนต้องมาควบคุมกับการขนส่งคนโยกย้ายไปหนูไม่ได้แต่แต่คนยังต้องใช้แน่นอนถูกนี่คือข้อที่สองที่ยืนยันว่าไป 4.0 เนี่ยทุกอย่างเข้า 4.0 หมดนะข้อที่สามเนี่ยท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคุณพูดไปในเมื่อเร็วๆครับว่าวิทยาลัยอาชีวะทั้งหลายจะต้องทำงานร่วมกับโรงงานอีกชัดเจนเลยนะหมายว่าอาชีวะของเราเนี่ยจะต้องกับโรงงานต้องเป็นอันเดียวกันก็คือต้องเป็นผู้ผลิตด้วยเป็นผู้เรียนรู้ด้วยโรงเรียนก็อยู่ที่โรงงานอย่างที่ผมพูดเพราะอาชีวะเนี่ยเด็กอาชีวะที่เข้าอาชีวะได้เนี่ยก็ส่งเข้าโรงงานแล้วก็เรียนอยู่โรงงานเสร็จถึงเวลานี่ก็มาเรียนครูอาชีวะก็ไปสอนที่โรงงานบางวันเนี่ยเด็กที่โรงงานก็มาสอนที่ทั้งปฏิบัติและทฤษฎีคู่กันเลยอยู่นั้นเลยแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติให้ปวช.ปวส.ที่นั่นเลยใครที่โรงงานนั่นเลยที่โรงงานต้องเรียนกันที่นั่นแล้วคนที่เรียนก็ทำงานที่นั่นด้วยได้ตังค์ด้วยได้เงินด้วยแล้วถ้าทำดีอะไรต่างนะคุณก็เข้าจ้างเลยเพราะว่าทางอุตสาหกรรมเขาขาดแรงงานที่มีฝีมือมากใช่ใช่แต่นี่พอไปเรียนแล้วเขาแล้วเขาออกนี่เขาไม่อยากสอนใช่ไหมปกติต้องไปทำงานกับเขาเลยแต่มีข้อถูกไหมกันแล้วแหละเรื่องเทคโนโลยีของเขาแล้วถ้าอยู่ออกไปเนี่ยเขาเหมือนก็สร้างผลิตให้โรงงานอื่นแล้วคู่แข่งเขาไม่ยอมแล้วแสดงว่าโรงงานก็คือโรงเรียนโรงงานก็สามารถโรงงานและโรงเรียนได้คือคู่กันได้เลยใช่เยอรมันก็ทำเช่นนี้เรียกว่า corporate university นะในมหาลัยบางสัก
ก็ทำมันอย่างนี้เนี่ยเยอรมันก็ทำทั่วแล้วก็กระจายแล้วขยายตัวไปที่อเมริกาทำแบบเดียวกันนั้นเพราะผมบอกที่บอกเคยบอกว่าโรงงานให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนต่อไปทุ่งนาก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนครับนะคือทำงานเพื่อเรียนไปด้วยนะกว่าคุณจะจบมหาวิทยาลัยกว่าคุณจะอะไรเนี่ยคุณเสียเงินพ่อแม่เสียเงินเงินที่พ่อแม่ไม่ต้องส่งแล้วพอเขาได้เงินเดือนจากโรงงานแล้วได้วุฒิบัตรพร้อมอีกแล้วมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เขาจะนะคุณสมัครอาชีวะคุณอยากทำงานโรงงานไหนนะเรียนวิชาไหนคุณก็ไปโรงงานที่ชอบเลยเพราะอาชีวะก็สำคัญในการจัดสรรโรงงานไหนแล้วก็มีวุฒิบัตรให้เทียบอย่างนี้อาจารย์สมมติจะไปหลักสูตรสมมติหลักสูตรช่างออกช่างกลึงอะไรมันต้องขอกับกระทรวงถูกไหมเปิดหลักสูตรแล้วเป็นโรงงานมันเป็นหลักสูตรไม่ต้องขอขึ้นกับกระทรวงไหมอาจารย์พูดถึงนะคือกระทรวงแค่มีเกณฑ์ทางด้านถ้าจบแล้วเนี่ยจะเป็นไงถ้าไม่แน่ใจในสถาบันนั้นหรือการสอนอย่างนั้นใช่ไหมคุณก็สามารถมีข้อสอบได้ถึงแม้ว่าสอบเทียบอ่ะสมัยก่อนผมอยู่ม.5สมัยของม.5เนี่ยผมอยู่ม.3ผมสอบเทียบม.5ได้แล้วผมทำไมต้องเรียนม.4-5ผมไม่ต้องเรียนแล้วผมไปผมสอบเทียบม.5ตอนม.4ผมเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยคณะวิศวะแล้วไอ้เพื่อนในแขนขาสั้นผมขายาวอาจารย์ใบเลยไม่รู้แต่ว่ามันสอบได้ไงใช่ไหมผมอยู่ม.5เรียนรู้กับมันเยอะว่ะผมก็อ่านเองจินอ่านเองเพราะอาจารย์ไหนสมัยทำได้ไหมจริงทำได้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะใช่ไหมผมพูดในสมัยเมื่อดีกว่าสมัยอาจารย์เมื่อ40ปีที่แล้วไม่ดีเป็นแบบเมื่อเกิดปี14อาจารย์ก็เข้าห้องสมุดอย่างเดียวผมไม่ใช่เข้าสมุดอย่างเดียวนะผมทำเขาเรียกทำอยู่ในชมรมวิทยาศาสตร์ผมส่งโครงการวิทยาศาสตร์เข้าสู่สมาคมวิทยาศาสตร์ผมไม่ได้เรียนเลยเอาแล้วอาจารย์ทำได้ไงอ่านอย่างเดียวเลยเหรอก็ทดลองเลยก็อ่านด้วยเรียนด้วยทำด้วยทำงานด้วยแต่ว่าถามห้องเรียนไหมไม่ได้เข้าเลยเพราะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ผมอยู่นะนะเด็กทำกิจกรรมตอนนั้นมีชมรมวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมีชุดเรียกงานวิทยาศาสตร์สำคัญครับถ้าสังคมวิทยางานสังคมเด็กมันทำเด็กที่สวนกุหลาบอ่ะไม่รู้เด็กอะไรเด็กมันบอกใบ้ๆอันนี้ไม่รู้เลยก็อันดับหนึ่งอาจารย์เวลาไปสอบสวนกุหลาบอันดับหนึ่งใช่ผมไม่ได้เรียนเลยผมเรียนอะไรไหมผมเรียนเพื่อสอบถ้าเข้าโรงเรียนเนี่ยเรียนเพื่อมันวิชาอะไรสอบครับผมเรียนเพื่อสอบที่มันเก่งสอบมากจะเก่งเลยมันไม่เก่งมันเก่งสอบคือดูเพื่อสอบเก่งเพื่อสอบไปแล้วถ้าเรียนในห้องนั้นเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อสอบเรียนแต่ทำกิจกรรมเนี่ยทำชมรมวิทยาศาสตร์นะผมเสนอเลยผมได้อันดับชนะเลิศในโครงงานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยนะหัวสร้างสรรค์อยู่แล้วอาจารย์ผมสามารถทดสอบทั้งชีววิทยานะได้แล้วผมได้ที่หนึ่งทางฟิสิกส์อ่ะในตอนอีกครั้งหนึ่งนะตอนฟิสิกส์ในเรื่องรถไฟความเร็วสูงอ่ะใช้แม่เหล็กกับรถความเร็วสูงผมทำเรื่องมา40ปีที่แล้วอ้าวเหรอครับเขาเรียกแม่เหล็กอ่ะนะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวนั้นก็เอามาใช้ใช้แม่เหล็กได้เลยอ่ะใช่ผมทำเมื่อ40ปีที่แล้วผมเสนอไปอันดับแสดงว่ามีใครขโมยงานของอาจารย์ไปไม่ใช่แล้วผมอาจจะขโมยของคนที่คิดก็ได้แต่ว่าผมมาทดลองให้เห็นได้แต่มันมีหลักการอยู่แล้วถูกไหมแม่ระหว่างแม่หลงชนยานผมก็แสดงให้เห็นเลยว่ามันเป็นไปได้ไปได้มันเป็นอย่างไงผมอาจจะคิดเอ้ยมันน่าจะเป็นไปได้ผมก็ศึกษามาจากนี่ของเขาคิดแต่ว่าเขาคิดมา40ปีแล้วผมก็ศึกษาแล้วถึงผมแสดงเป็นทำโมเดลทำคนเดียวทำอะไรให้เห็นเลยว่ามันไปได้อย่างนี้ก็ได้ใช้ระบบไฟฟ้าเหมือนกันใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เป็นแม่เหล็กแล้วดึงออกไปนี่คือการเรียนรู้สกิลที่เกิดขึ้นหรือความทักษะที่เกิดขึ้นมันเรียนรู้ผมไม่ได้เรียนหนังสือในห้องสี่เหลี่ยมเลยชีวิตอยู่แต่ข้างนอกภาษาอังกฤษผมก็เรียนที่บิทที่คาวซิลอยู่ใกล้ๆกับบิทที่คาวซิลใกล้ๆกับสุขุมวิทสะพานพุทธเนี่ยผมเข้าห้องสมุดไปอ่านภาษาอังกฤษบิทที่คาวยืมไปเรื่อยนะได้อย่างนี้คือชีวิตอยู่ที่การเรียนรู้เองทางนั้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยมาทำได้ชีวิตเพียงแต่ว่ากระทรวงมีมาตรฐานหน่อยครับผมสอบเทียบม.5ได้ถ้าอยู่ม.3แต่ว่ากระทรวงก็สามารถที่ออกข้อสอบเทียบได้ใช่ไหมถ้าคุณจบคุณสอบได้อ่ะแล้วคุณทำไมต้องเรียนไปเลยหรือเปล่าอาจารย์จะไปเลยไปหรือเปล่าเพราะว่าม.3ม.3ไปแล้วสอบทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้มันเร็วยิ่งกว่าอะไรล่าสุดนะอาจารย์เด็กอัจฉริยะคนหนึ่งอายุ3ขวบนะพออายุ10ขวบมันเขียนโปรแกรมได้ทั้งหมดใช่ไหมตอนที่มันตั้งบริษัทที่ใหญ่ในระดับ
บริษัททางด้านคอมพิวเตอร์เขาเขียนโปรแกรมได้ไงในเมื่อสมมติอาจารย์เด็ก3ขวบเด็ก10ขวบแล้วยังเรียนรู้ภาษาอังกฤษสมมติอะไรนะครับเรียนจากมันรู้ภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยอีกอ่ะใช่มันทำได้ต้นต่อต้องรู้ภาษาอังกฤษเขาผูกอยู่กับเรื่อง A B C D มากกว่าต้องไข่เขาไข่เขาเอาใจมันไปอยู่ในนั้นเลยนะทำไมก็ต้องใช้อ่ะไม่รู้เด็กหมายเด็กมอสเด็กไม่ถึงอนุบาลมันจะกดเล่นเกมได้เลยใช่ใช่ใช่ไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราสั่งให้มันเล่นแต่ละมันสามารถที่จะวางโค้ดวางรหัสเนี่ยได้ด้วยแล้วมีพาสเวิร์ดทั้งตัวเพราะแม่มาถึงมันถูกมันล็อกหมดแม่ดูมันไม่ได้เป็นโลกอะไรไว้หมดสิจับหลายชั้นด้วยมีสิทธิ์จับเลยไม่ได้เลยนี่คือนี่กำลังพูดถึงว่าเด็กขนาดนี้อัจฉริยะนี่มันทำได้ไหมผมก็ตัวอย่างเลยเมื่อ40ปีที่แล้วก็ทำแบบนี้เพราะมันไม่จำเป็นเรื่องห้องสี่เหลี่ยมไม่จำเป็นวิโครที่ไม่รู้เรื่องในการปฏิบัติจริงครับนะมีวิชาในลิสต์ของตัวเองเมื่อ24 20 30ปีที่แล้วมาสอนก็ยังสอนอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมถามว่าใครไปเรียนเรียนแล้วสามารถทำอะไรได้ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเสียเงินเนี่ยอันดับที่แจ้งให้ทราบแล้วอันดับอันดับ2ของโลกครับประมาณแผ่นดินในการ5 6แสนล้านอย่างที่พูดครับทีแล้วครับใช่มั้ยแต่อันดับที่8ของอาเซียนอันดับที่เกือบ100ของโลกไทยมันแย่แล้วนะแล้วอันดับที่2เบอร์ใช้จ่ายใช้เยอะเหลือเกินแต่อาจารย์ช่วยมองมุมกลับไทยนี่ใช้อินเทอร์เน็ตนี่อันดับต้นของโลกอาจารย์ของโลกใช่มั้ยอันดับต้นๆแต่การศึกษาเราอาเซียนที่เหลืออันดับ8มันก็อันนี้ปีที่ผ่านมานะอาจารย์นะแต่ข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ละก็จะวกกลับมาอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดครับท่านรัฐมนตรีก็พูดแล้วก็เห็นความสำคัญของคำว่า corporate university มหาวิทยาลัยบางสัตว์ครับอาชีวะต้องอยู่ที่โรงงานไม่ต้องไปที่นั่นเลยแล้วก็ชอบไปสอนอยู่นั่นเลยนั่นเลยนะงานทางด้านอาชีวะสูงเนี่ยไม่ต้องตั้งโรงเรียนไปสิบไร่ซื้อเครื่องมือแล้วก็โกงเครื่องมืออาชีวะไปซื้อมาเครื่องมือใช่ไหมซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ในแต่ละแห่งนี่มันก็เสียก็เข้าคุกเข้าตารางกันไปแล้วครับนะก็ไม่ต้องซื้อจากส่วนกลางเลยไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมโรงงานก็มีเครื่องมือทันสมัยกับที่ไปซื้อในซ้ำไปรัฐไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อใช่ไหมยกอย่างเรื่องเครื่องบินหลักสูตรซ่อมเครื่องบินที่ผมเคยทำอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเครื่องมือไม่มีผมต้องจ้างซื้อเครื่องบินเก่าเนี่ยนะบอกให้มหาวิทยาลัยซื้อเครื่องบินเก่าลำหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเกือบ 5-6 ล้านบาทต่อลำเครื่องบินที่จะหมดอายุแล้วมาถอดมาดึงอะไรได้มาเรียนได้เพื่อนมันเรียนแต่เขาห้ามบินเพราะหมดอายุขนาดเรียนมันเคลื่อนได้หมุนตัวได้อะไรต่างได้สตาร์ทเครื่องได้ทุกอย่างหมดเลยนะประมาณ 5-6 ล้านบาทต่อลำมาเรียนเนี่ยนะมาเรียนเนี่ยพอดีรู้จักกันเนี่ยเราก็ขายกันมาก็ทำเลย 5-6 ล้านบาทอาจารย์เพราะว่าแต่ทำหาอะไรไม่มีตังนะพอไปเรียนโรงเรียนชนไม่ได้ร่ำรวยอย่างนั้นครับแล้วก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมอยู่กับเป็นที่ปรึกษาบริษัทถอดเครื่องบินครับที่ดอนเมืองนะซึ่งวันนั้นได้คุยกันแล้วเด็กคนหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยนะประมาณ 5-60 คนเนี่ยนะครับลงไปในเครื่องบินลำนึงเนี่ยนะเครื่องบินยักษ์ละ747เลยใช้เวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยถอดเลยแบบถอดอ่ะพอทุกทิศส่วนออกมาทั้งลำเลยออกมาถอดสภาพสมบูรณ์จ่ายจ่ายแต่ว่าบูเนี่ยถอดออกมาทุกทิศส่วนเลยนะใช้เวลาแค่เดือนเดียว60คนใช่ไหมนะอันนี้ใช้เครื่องมือเครื่องมือพร้อมหมดบริษัทที่มีเครื่องมือพร้อมหมดในการที่จะใช้คนก็ไปถอดเด็กเหล่านั้นมีความรู้เครื่องบินทั้งหมดภายในเวลาแค่ก็เพราะเขาเป็นคนถอดเองอะจะทุกชิ้นทุกชิ้นด้วยแต่แล้วหลังจากนี้อีกเดือนนึงเนี่ยนะประกอบเขาไปนำไปประกอบให้กับบริษัทที่ต้องการโชว์อย่างที่บางเลนก็เราไปทำให้ก็เข้ามาต่อเพื่อนเลยก็ขนอะไรออกไปนอกทุกตัวเลยเก็บหมดต้องเก็บหมดพอเข้าถึงเวลาต้องใส่ออกไปใส่ออกไปพอทุกชิ้นไม่มีตัดไม่มีเรื่องมาตัดนะไม่มีต่อเข้ายังไงออกไงแล้วว่ามันเหมือนโรงงานประกอบเครื่องบินและถอดเครื่องบินย่อยถามเขารู้ไหมเขารู้แล้วทุกตัวเขาถอดกี่ใช้แรงเท่าไหร่เขาถอดเครื่องไม้เครื่องมือใช้จังไงการขนส่งเครื่องมือขนาดใหญ่นะหนัก150ตันขนยังไง150ตันโอ้โหหนักมากแล้วล้มมาถามว่าตายรถที่ไหนขนเนี่ยอาจารย์150ตันน่าจะมันล้มมาแล้วคือขนาดถอดมันหลุดออกมาแต่แท้คนก็ตายไปละนักเรียนตายทันทีเลยพวกนี้ต้องใช้รถขนาดใหญ่แล้วมันไฮดรอลิกเนี่ยถูกตาบอดนี่ระบบเทคนิคแบบเขาเรียนรู้ทั้งหมดในนั้นเลยขอล้อได้ใส่ล้อได้ทุกอย่างได้หมดใช้เวลาแค่2เดือนเนี่ยจบละทั้งถอดและก็ประกอบ
มันรู้เครื่องบินทั้งหมดภายในนั่นเลยเออถามว่าถึงเวลานั้นมาเรียนทฤษฎีเนี่ยมันรู้หมดแล้วอ่ะคุณแค่สอนทฤษฎีคุณเราสอนทฤษฎีปั๊บเดียวเลยเขาสอบได้หมดจบปริญญาตรีก็ได้อ่ะจนมาทฤษฎีมันก็ได้แล้วหมดเลยได้เลยไหมเขารู้ใส่ยังไงล้อยังไงทุกอย่างรู้หมดแล้วใช่ไหมเขาจบหลักสูตรวิศวกรรมช่างอากาศภายใน2เดือนแต่หลักสูตรทั่วไปเรียนได้4ปีนะแล้วจบมาก็ไม่ได้ความเลยทำไมไม่เป็นถอดไม่ได้รู้เป็นยังไงมาไม่เป็นไงไอ้มันรู้หมดภายใน2เดือนเออนี่บริษัทมันก็มีฟ้าตัวเลยเขาได้พอเข้าไปบริษัทแล้วมันคว้าตัวหมดทุกคนไม่ให้ไปไหนเราเลยแล้วเดือนไม่ปกตินะพวกเนี้ยมันเดือนไม่ปกตินะไม่ปกติเพราะว่าเรียน4ปีกับเรียน2เดือนเนี่ยใครรู้ป่ะก็ยิง2เดือนมันทำอ่ะก็แล้วนี่คือโลกสมัยใหม่มันไม่ต้องเรียนเยอะใช่ไหมก็คือความเชื่อชาญแล้วไปถอดเครื่องบินที่บริษัทที่ทำที่ดอนเมืองนี่แหละนะเวลาไปถอดเครื่องบินออกมาทำไงเนี่ยถอดแล้วได้ตังค์ด้วยมันก็ต้องถอดอยู่แล้วใช่ไหมก็ต่อต้องจ่ายตังค์ไว้แต่ก็จ่ายค่าแรงให้ใช่ไหมได้ความรู้ด้วยได้ด้วยแล้วมีเช็คบุ๊กด้วยนะล็อกเรียกล็อกบุ๊กวันนี้ทำอะไรอาจารย์ที่ไปสอนเนี่ยเซ็นรับรองเซ็นรับรองมันมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในล็อกบุ๊กเลยก็เรียกล็อกบุ๊กใช่ไหมแล้วสามารถสอบหลักสูตรของ ICAO ขององค์การสหประชาชาติเรื่องของมันอยู่ในนั้นหมดทั้งหมดก็ต้องการความเชี่ยวชาญไม่ต้องการเลยเดี๋ยวนี้เป๊ะเลยนะไปที่ไหนเขาก็รับแต่มันมีล็อกบุ๊กไว้เนี่ยถ้าคุณทำจริงภาษาอังกฤษได้ออกเลยล็อกบุ๊กก็ไม่มีตัวมันไม่อ่านไม่ออกใช่ไหมภาษาอังกฤษไม่ต้องเรียนระดับท็อปเฟอร์อะไรหรอกไอ้นี่แหละคุณภาพคือจีโนโคราฮะมันแน่นอนแหละไม่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่โนคาการ์เด้นนะโนคาการ์เด้นแต่ย่าอาจารย์ในตัวของการถอดเครื่องบินหรือจะประกอบเครื่องบินก็แล้วแต่ตัวในตัวของอุปกรณ์มันก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดถูกไหมเวลาพูดมันพูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วเครื่องไม้ถึงมือเครื่องไม้ก็ไม่พูดแล้วไอ้เคียวมันก็พูดอย่างเครื่องมืออยู่แล้วใช่ไหมน็อตภาษาอังกฤษระหว่างน็อตแปลว่าภาษาอังกฤษภาษาไทยมันกลับกันอยู่มันเดียวกันตัวไหนตัวไหนมันก็มีภาษาเฉพาะเขาก็บอกเวลาพูดพูดแรดเดอร์อย่างเงี้ยไอ้อยู่ไม่รู้แต่มันรู้กันหมดทุกคนก็คืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันพูดหมดเพราะมันใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษในตัวมันรู้ทุกตัวขันทุกตัวน็อตทุกตัวสกรูทุกตัวมันรู้หมดเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยระหว่าง2ปีกับ4ปีเป็นบริษัทที่เขารับไปทำงานเขาเอาความเชี่ยวชาญเขาเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมันโอ้มันเนี่ยไอคนหนึ่งเนี่ยไปสอบที่อะไรนะไอการท่าอากาศยานที่ภูเก็ตมันอยู่แค่สองสามเดือนเองมันสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยของการท่าอากาศยานเพราะมันรู้หมดเลยเครื่องบินอยู่ในมันจะลงยังไงมันจอดโอ้อาจารย์เขาแบบเขาไม่เอามาเลยรู้เลยทั้งหมดแล้วเครื่องบินเนี่ยอาจารย์คนเข้าคนท่าไม่ได้เลยเข้าการท่าได้นี่ก็ไม่ใช่หมูแล้วแต่ทุกไม่ใช่แบบเส้นไม่ใช่ฝีมือจริงแล้วนี่ไม่ใช่แต่ฝีมือจริงมันไม่ได้ได้เหรอไอ้ไม่ฝีมือจริงๆแล้วเดือนนี้ไม่ได้พูดถึงอาจารย์บอลนับบอลนั่นอย่างเดียวมาอะไรไม่รู้ยี่สี่เดือนไม่ใช่ก็จบแหมก็พนักงานการท่าเนี่ยมันเป็นเจ้าของสถานที่ถูกไหมเครื่องบินจะต่อก็ได้เงินคนจะออกไปต่างประเทศเหยียบสนามบินก็เสียตังค์เงินเงินนั้นอะไรเงี้ยวิสาหกิจขนาดหนึ่งเท่าไหร่เขาไม่จ้างเลยใช่ไหมเขาไม่รู้เนี่ยมันรู้เรื่องจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในตัวต่อไปเนี่ยการเวลาคนไปเรียนปปช.ปปส.เนี่ยต้องไปฝึกงานไม่ใช่แล้วคุณต้องอยู่โรงงานเลยเที่ยวฝึกงานไปทำงานไปทำงานเขาเรียกเงินแปลว่าอะไรไหมWork and learn ภาษาสแลงเนี่ยก็เรียกWork and learn ควบกันไปเลยทำงานด้วยเรียนไปด้วยมันเพราะฉะนั้นกระบวนการศึกษาเราต้องปรับไปเยอะเปลี่ยนไปหมดเลยกระทรวงศึกษาธิการไม่ต้องให้600ล้านหรอกเราใช้เงินน้อยมากบรรดาครูทั้งหลายเนี่ยแต่ครูเยอะคุณก็ออกไปทำงานกินหลายแสนน่าจะใช่ไหมเป็นหลายแสนคนแล้วคุณก็ออกทำงานกินเงินหลายแสนนี่ไม่ใช่คนเดียวนะอาจารย์เงินเป็นหนี้เลยก็ค่อยทยอยออกแล้วกันไม่รับคนใหม่เวลาคนใหม่พอออกไปก็เห็นใจเขาเพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้อำนวยการก็พอเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะฉะนั้นครูรุ่นใหม่เนี่ยหรืออาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยอาจารย์มันจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะซอฟต์แวร์เฉพาะโปรแกรมอะไรต่างๆตัวเองเป็นผู้อำนวยการก็พอนะเพราะว่าอย่างเช่นเครื่องบินช่างเครื่องบินวิชาเครื่องบินนี่เกษียณมาเยอะอยากจะช่วยมันก็ไปเรียกคนเข้ามาหรือในโรงงานเนี่ยมีอะไรไหมในโรงงานนี่ก็มี
พวกวิศวกรจับจบระดับปริญญาตรีปริญญาโทเยอะแยะไปหมดในโรงงานเพราะต้องการคนมีความรู้ในจริงในโรงงานใช่ไหมเขาสามารถสอนได้หน้าที่ครูที่อยู่ตามอาชีวะสู้พวกนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคนละเรื่องอาจารย์ก็ทำหน้าที่ดูทำงานเป็นเลขาทำแอดเป็นธุรการก็พอหน้าที่คือธุรการทำงานธุรการถึงเวลาก็จ่ายค่าเรียนนี่ก็ให้ค่าสอนให้กับทางพวกอาจารย์ตามบริษัทต่างก็ได้จ่ายให้เขาบ้างหรือไม่นะหรือจ้างครูพิเศษมาต่างๆก็สอนก็ได้พวกที่เขาอยู่ในโรงงานอยู่แล้วมันก็ไม่ต่างกับพวกนักเรียนที่ไปฝึกงานเขามีความเชี่ยวชาญเขาพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นใหม่และต่างประเทศเขาพร้อมที่อย่างเยอรมันเขาพร้อมที่จะมาร่วมมือกับเราทำให้พวกเขาก็พร้อมที่จะรับพวกเราไปทำงานที่เขาเหมือนกันหมดเลยเขาพร้อมที่จะรับใช่ไหมไปฝึกงานที่เขาก็ได้เราก็ทำหน้าที่ในการประสานงานนะครูก็ทำหน้าที่ตัวนี้ไอ้นี่ดังนั้นศึกษาธิการจังหวัดก็มีอาจจะห้องแถวสักห้องหนึ่งเล็กๆ อยู่ตรงนั้นมีอินเทอร์เน็ตมีเซิร์ฟเวอร์สักตัวจุดแล้วแบบเพื่อขายทั่วไปใช่ไหมจ่ายค่านั่นเนี่ยซอฟต์แวร์ในการที่ทำเครือข่ายดึงคนเก่งๆทั้งหมดเข้ามาทำตั้งเบรนแบงค์ขึ้นมาธนาคารสมองขึ้นมาถ้าอาจารย์คิดอย่างนี้หรือว่าเนี่ยรัฐมนตรีใช่ไหมอาจารย์ที่พูดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาที่พูดใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าเมื่อคนจบระดับม.เสร็จแล้วเนี่ยย่งเข้าเลยเนี่ยอาจารย์แล้วทำเป็นบล็อกคอร์สสอนชั่วโมงวันนี้นายกนายขอนะอาจารย์นายขออาจารย์นะไปสอนที่นั่นนะนะหลักไอชีทเชื้อต่างๆที่อาจารย์ให้ทำนี่เรียบร้อยหมดแล้วนะอาจารย์ขึ้นเครื่องบินเวลาเท่านั้นนะไปที่จังหวัดนั้นนะคุณไปรอได้เลยเงินนี่โอนให้อาจารย์เรียบร้อยแล้วค่าเครื่องบินนี่ติดต่อให้หมดแล้วอาจารย์ว่ากำลังบอกว่ารับที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาเอาไปให้เด็กไปช้อปปิ้งเลยก็ให้เงินเดี๋ยวไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งการศึกษาครูทำหน้าที่ไงแต่ทำหน้าที่บอกอาจารย์นะไปประสานงานประสานงานเวลาแล้วนะห้องเรียนเอกสารทั้งหมดทำเตรียมไปหมดแล้วห้องเครื่องนี่เปิดแอร์เรียบร้อยแล้วดูแลอย่างดีแล้วอาจารย์ไปสอนอย่างเดียวก็เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นพ่อบ้านแม่บ้านห้องพักอาจารย์เนี่ยโรงแรมหรืออะไรเตรียมอาจารย์หมดแล้วนะทุกอย่างเนี่ยเตรียมอาจารย์หมดแล้วเพราะเด็กมันจ่ายมาหมดแล้วเนี่ยอาจารย์อยู่ท้องทุ่งกำลังตัวข้าวตายหรือกำลังอยู่สนามกอล์ฟรู้แล้วโอเคเรียบร้อยก็ไปเวลาตัวข้อสอบก็บอกอาจารย์แค่ก็มีคำตอบให้อาจารย์เขาน่าจะช่วยตัวข้อสอบก็ได้เห็นไหมถึงเวลาอาจารย์แค่ไปดูหน่อยมาเช็คสอบสัมภาษณ์ดูเช็คจริงไหมอย่างนี้ถูกต้องไหมก็จบอาจารย์สอนเสริมได้อีกแบบสอนได้อาจารย์ที่บอกว่าสอนเด็กเสร็จแล้วอาจารย์สอนเสริมก็คือเด็กคนไหนได้ก็จะผ่านยูทูบแต่ไม่ผ่านโซเชียลนี่ทางนี้ก็ติดต่อเนี่ยใครที่เก่งเนี่ยอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุการให้เด็กหน่อยนะเลี้ยงเรียนนอกเวลาอาจารย์สามารถตรงนี้เนี่ยเขาถามใช่ไหมตัวอาจารย์เองธุรการที่รู้จักอาจารย์ทั่วโลกก็สามารถที่จะทำแชทกับอาจารย์ทั่วโลกแล้วกรณีอย่างนี้นักศึกษาหรือนักเรียนที่เรียนปวช.ปวส.เนี่ยแต่มันก็จำเป็นต้องกำหนดการเรียนยังไงจะเป็น2ปีหรือเป็นชั่วโมงการเรียนแบบกี่ปีก็ได้แต่ต้องเอาชั่วโมงเป็นหลักจบหลักสูตรแล้วหลักสูตรก็มีวิศวะนี่ก็วิศวะทั่วไปทั้งหมดนะสมมติกำหนด120หน่วยกิตไม่มีวิศวะไฟฟ้าไม่มีวิศวะอะไรเนี่ยเป็นวิศวะที่เขาทำงานอยู่อย่างเงี้ยคุณจะเรียกวิศวะอะไรกับผมใช้ก็วิศวกรรมนะจบสาขาวิศวกรไปวิศวกรไปเลยนะไม่แบ่งไฟฟ้าเครื่องกลอะไรอย่างนี้มันไม่แบ่งแล้วไม่แบ่งแล้วรวมกันนะอยากจะเรียนอะไรก็เรียนอยากเรียนที่ตัวเองทำงานถ้าสมมติผมไม่มีเวลาเรียนตลอดพ่อแม่ผมจนอะไรแบบนี้สมมติอาจารย์ต้องกลับไปช่วยทางบ้านด้วยเรียนเป็นชั่วโมงไม่จนกว่าจะครบสมมติ120ชั่วโมงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เป็นชั่วโมงคุณสอบผ่านก็โอเคแล้วผมไม่ต้องเรียนม.4 ม.5 ผมสอบเทียบมันได้ภายในม.3 เรียนไหมแล้วผมเรียนประกอบความรู้มากกว่าไอ้ที่ครูสอนแล้วมันเรียนเข้าเรียนได้หลายแต่ถ้าเพราะว่าครูที่สอนก็ไม่ได้ว่าครูนะไม่ว่าอะไรครูมาครูที่สอนเนี่ยสู้ผมไม่ได้อยู่แล้วนะแต่เราไม่ได้ดูถูกครูนะครับเรารู้เรื่องดีผมรู้ม.4 ม.5เข้ามหาวิทยาลัยแล้วตอนอยู่ม.3 นะผมมาเรียนผมทำเองศึกษาเองมันได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เพราะไม่ได้ดูถูกแต่ผมว่าผมสอบเทียบได้ก็แค่สอบเทียบเท่านั้นก็ผ่านแล้วไม่ต้องเรียนหลายปีนะผมไม่ต้องเรียนม.4 ม.5ผมก็สอบเทียบผมก็มหาวิทยาลัยเลยอย่างนี้มีเด็กอย่างผมนี่เยอะแยะไปใช่ไหมซึ่งตอนนั้นประกอบสิ่งอำนวยเรื่องความรู้อย่างน้อยกว่าแต่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนแบบนี้อาจารย์พูดถึงนะถ้าเด็กได้ปฏิบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดสมมติว่าผมไม่อยากไปโรงงานผมอยากทำงานที่เนี่ยบริษัทเนี่ยทำเรื่องเกษตรนะผมก็เข้าบริษัทเนี่ยถึงเวลาเนี่ยในหลักสูตรเนี่ยมีเกณฑ์เลยว่ากี่หน่วยกี่ทางเกษตรแล้วชอบเกษตรมันลองทำดูแล้วมาสอบเทียบเอาเนี่ย
ถึงเวลาผมก็สอบที่กระทรวงอาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าผมเก่งเนี่ยผมวิชาเนี่ยผมอย่างเนี้ยผมขอผ่านก็ทางนั้นก็ออกข้อสอบเทียบและให้วุฒิบัตรไปเลยเทียบโอนได้เลยผมว่าสะสมหน่วยกิตของผมเนี่ยสมมติ120หน่วยกิตผมตรงกับสาขาวิชาเกษตรผมก็เรียนวิทยาศาสตร์การเกษตรผมเรียนปริญญาตรีครับนะผมจะสามารถเรียนทุกแห่งก็ได้เรียนที่ไหนอยู่ใกล้บ้านก็ได้โรงเรียนกวดวิชาใดก็ได้ที่ผมเกิดเปิดโรงเรียนกวดวิชามากมายที่มาสามารถสอนในอินเทอร์เน็ตได้มาดูอินเทอร์เน็ตดูสอนผมเรียนฟิสิกส์กับตัวเลขโฆษณาให้หน่อยหมูฟิสิกส์เป็นต้นอย่างที่ผมเรียนฟิสิกส์ได้ใช่ไหมผมเรียนภาษาอังกฤษกับครูสมศรีก็ได้ผมว่าสอบผ่านอ่ะทำไมผมต้องเข้าห้องเรียนด้วยในเมื่อผมสอบมีข้อสอบมาเนี่ยผมสอบได้ไอ้ที่ผมเรียนตอนนั้นอาจารย์ยังไม่มีโอเน็ตไอเน็ตอะไรพวกนั้นเนี่ยมันรถคิดไปแล้วเอเน็ตโอเน็ตมันใจมากมายเลยผมสอบวิชาเพราะต้องซอยวิชาออกมาเยอะๆหมดแล้วตัววิชาเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ละโรงเรียนครับเด็กนักเรียนมันช็อปเลยช็อปปิ้งเลยโรงเรียนนักศึกษาจ่ายเงินนะครูปองเลยถ้าเรียนคุณเรียนที่ไหนก็ได้คุณจะเรียนครูสมศรีก็ต้องจ่ายครูสมศรีกระทรวงศึกษาคุณต้องคุณนั่นโอ้ร้านคนครูสมศรีก็รับเลยก็รับเลยสิต้องเก่งอ่ะมันต้องเรียนไปหาเรียนไปหมดเลยสอบได้ป่ะห้องเรียนไม่จำกัดไม่จำกัดก็เทคของเขาเรียนได้ทั่วโลกจะรับคุณสีก็ได้รับเนี่ยขึ้นอยู่วิวเท่าไหร่แล้วก็กดวิวเลยตัวตัวแล้วเวลาจะเข้ามาเรียนกับคุณสมศรีต้องกดวิวด้วยถึงจะเข้าเรียนได้เวลานี่ก็จะมีซอฟต์แวร์สำหรับบอกเรียนกี่ชั่วโมงอันนี้มันเช็คกันได้เลยมันเรียนกี่ชั่วโมงใช่แล้วมีคิวแล้วมีเทสต้องสอบเลยชั่วโมงหลังจากนั้นก็ได้หรืออีกช่วงนึงก็ทดสอบแต่สุดท้ายมันก็ต้องสอบถูกไหมต้องสอบรับเทสก็ได้แต่บางคนเดี๋ยวเปิดใช่ไหมแต่อยู่ทุกสีกระทรวงสาธารณสุขทำสิคุณมีมาตรฐานอยู่แล้วเนี่ยดูว่าการเมืองการทั้งโลกเขามีมาตรฐานเขามาตรฐานทั่วโลกโทเฟลอ่ะคุณเอามาตรฐานโทเฟลสิถามว่าโทเฟลต้องมีมหาวิทยาลัยโทเฟลไหมไม่มีใช่ไหมหลักสูตรภาษาอังกฤษก็เซ็นได้เลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเรื่องภาษาอังกฤษแบบครูแนนภาษาอังกฤษคุณก็จ่ายครูแนนกระทรวงศึกษาแต่คุณนั่นที่จ่ายเขาบอกวิ่งมาเบิกบินไม่ต้องไปจ้างครูที่ไหนมาเบิกบินชื่อใครมาเรียนมีบัตรประชาชน13หลักอยู่แล้วเนี่ยก็เงินเราช้อปปิ้งเนี่ยกระทรวงศึกษาจ่ายเงินเขาให้เด็กไปแล้วเด็กก็หักเงินเด็กไปเด็กมีบัญชีเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเปย์อะไรเปย์อะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วใช้เงินสดก็ได้ใช้เงินบิตมันนี่แล้วเงินอีเล็กทรอนิกส์หมดใช่ไหมอย่างนี้มันทำไมนะเพราะกระทรวงศึกษาธิการจะเหลืออาจจะเหลือที่ใดที่หนึ่งห้องแถวห้องแถวเท่านั้นมีหรือสามคนคุณเชื่อไหมบริษัทอะไรนะอาจารย์บริษัทไอ้เขาเรียกอะไรรองเท้าที่ดังมีหลายยี่ห้ออาจารย์แต่ยี่ห้อดังหลายยี่ห้อเลยรีบอกอาดิดาสอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรเงี้ยมันมีเยอะอาจารย์อย่างเช่นรองเท้าอาดิดาสไม่ดูในอเมริกาด้วยในยุโรปมันเป็นห้องเล็กๆอย่างเดียวมาจ้างเขาผลิตมาจ้างเขาผลิตมาทำการออกแบบและโฆษณาใช่เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่เดียวโฆษณาเนี่ยนโยบายโฆษณาอะไรมีศูนย์สอบของตัวเองนะถ้าเกิดบางทีมันไม่เหมาะใช่ไหมเราอาจจะไปสร้างศูนย์สร้างขนาดใหญ่คุณอาจจะมาทดสอบช่างที่นี่ก็ได้สอบไม่พอคุณเรียนมาหมดแล้วมาทดสอบในชั้นมันก็ผ่านหมดทุกอันเนี่ยให้มันชำนาญยิ่งกว่าคุณชัวร์คุณก็สอบสิแล้วเดี๋ยวขึ้นมือที่ทดสอบกล่าวไว้ที่เขาไปปฏิบัติแล้วคุณอยากทดสอบคุณทดสอบได้เด็กที่หนึ่งอ่ะถ้าคุณคิดว่าแน่คุณก็ทดสอบคุณก็ควรจะแน่กว่าแน่และลงทุนยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่าโรงงานด้วยครับเพราะคุณมีสิทธิ์ลงทุนที่ทันสมัยใช่ใช่ใช่ไหมคุณลงเงินไปซื้อที่ทันสมัยเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนี้คนที่เขาทำธุรกิจอาจารย์เขาไม่มีโรงงานนะเมื่อกี้บอกอาจารย์รองเท้าเขาไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองใครบางคนเป็นเจ้าของโรงแรมก็ไม่มีโรงแรมเป็นของตัวเองเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ก็ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเองอย่างอยู่เสื้ออยู่เบิร์กอันเบิร์กยังนี่เป็นต้นจองโรงแรมทั่วโลกผ่านแอปอาจารย์อย่างเช่นอย่างเช่นจีนเขาต้องการนักบินมหาศาลเขาทำไงเขาเปิดรับสมัครทั่วประเทศจีนอ่ะ1,200-1,300 ล้านคนมีคนสมัครเป็นหมื่นหมื่นแล้วมันสอบได้แล้วรับได้ทั้งมีเป็นหมื่นเหมือนที่จะเรียนนะครับคนเยอะอาจารย์คนเยอะรัฐบาลก็ทุ่มอ่ะเขาต้องการก็ทำทีเดียวเลยทำใหญ่เลยใช่ไหมคนได้เด็กทั่วประเทศมาเรียนก็คัดเด็กไม่ต้องมานั่งเขาคัดเด็กที่มันมีความรู้มีความพร้อมในเรื่องสุขภาพมีความร้อนในการตัดสินใจเราคัดเด็กก็มาเป็น
มาเรียนทันทีแล้วส่งไปเรียนทั่วโลกเด็กกลับมาก็ได้เป็นนักบินได้เลยนักบินในประเทศไทยเรียน4ปีในอเมริกาเรียนชั่วโมงเท่ากัน200ต่อชั่วโมงเขาเรียนแค่8เดือน4ปีกับ8เดือนนี่มันต่างกันยังไงมันต่างกันลิบลับของเรา4.5 ล้านที่ไปนักบินน่ะของเรา4.5 ล้านนะของเขาแค่ 1.5 ล้านก็จบแล้วแล้วได้ใบเซอร์วิสเคสนะใบวุฒิบัตรเลยนะจากอเมริกาแล้วพวกภาษาอังกฤษมันต้องใช้อยู่แล้วในการที่เรียนเนี่ยเขาเรียนแต่เดือนเสียงกันล้านห้าฮะแล้วนี่หมายความว่ายังไงเขาต้องมีชั่วโมงบินไหมของไทยมีชั่วโมงบินนะอาจารย์ชั่วโมงบินคอยจะเป็นเนี่ยก็ต้องมีชั่วโมงบินแต่กลับมาถามว่าชั่วโมงบินมีไหมของเขามีเครื่องบินคาร์โก้ไปบินเครื่องบินที่มีผู้โดยสารก่อนแล้วก็บินฟรีให้เขาใช่ไหมเขาเป็นเขาได้ปฏิบัติเลยเขาได้แบบเขาได้ชั่วโมงเลยแรกได้ชั่วโมงนี่เครื่องบินอีก200ต่อชั่วโมงใช้เวลา2ปีได้เพิ่มอีกเพราะสามารถ5ได้5-600ชั่วโมงก็เป็นนักบินได้เลยกรุงเทพอเมริกาสมมติได้2ปีเองสามารถเป็นอยู่ที่อเมริกาเสียเงินอีกประมาณอีกมงตีตั้งอีกสักล้านเลย2.5 ล้านก็ได้ใช่ไหมเขาได้เมียเป็นนักบินว่าดีเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยใช่ไหมถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มจะตายไปใช่ไหมแล้วจบที่นี่จบแล้วขับเครื่องบินขนาดสองที่นั่งต่อไปเขาเลยไปแตะเครื่องบินระดับเป็นพันล้านได้หรือเปล่าใช่ไหมหลักสูตรสร้างซ่อมเครื่องบินเลยถามว่าคุณจบใหม่ๆเขาไม่แตะเครื่องบินเขาไม่แตะแต่อันนี้มันถอดเครื่องบินอะทึ่งได้กระแทกกันตรงๆก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วใส่เข้าไปใหม่ได้โอ้โหมันเขาเรื่องเลยแล้วในมองรัฐมนตรีพูดมาอย่างนี้แล้วมองประเทศไทยจะก้าวสู่ยุคที่อาจารย์ต้องเปลี่ยนอย่างนี้ไงต้องยอมว่าต้องยอมรับกระทรวงศึกษาธิการมันเถอะทักมันใหญ่ไปคนเยอะแล้วมันเป็นแล้วมันเต็มไปด้วยระเบียบที่ไร้สาระจำนวนมากนะมันต้องคิดใหม่แล้วนะอันไร้สาระจริงๆนะถ้าคุณไม่ทำคุณก็เป็นอย่างนี้อันดับที่2ของโลกในการค่าใช้จ่ายนะอันดับที่88ผมเผยอันดับที่100กว่าของโลกแล้วคุณภาพคุณภาพอันดับที่8มันโลที่สุดในอาเซียนแล้วแล้วจะยังไงอ่ะใช่ไหมยังแพ้ลาวเลยยังแพ้เขมรเลยซึ่งเขามาพึ่งมาทีหลังไงลาวยังแพ้นะเขมรก็แพ้แล้วไม่ต้องพูดถึงเวียดนามมันไปไกลกว่าเขาแล้วคือไม่ได้แพ้ไม่เรื่องของวัตถุเนี่ยไม่ได้แพ้แต่แนวคิดสมองนักเรียนนึกคุณภาพเลยคุณภาพคนคุณภาพของคนเลยมันต่างเลยนะเพราะฉะนั้นมันล้าหลังแล้วมันเกิดเพราะอะไรนะคุณเสียเงินจำนวนมากมาอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องอ่ะนะอาจารย์คนหนึ่งที่ทำยังไงอาจารย์ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมต้องมีเวลาทำอะไรทำก็เรียกมคอ1ใบคุณภาพมีถึง7มคอทำเอกสารเวลาไม่ได้เลยหลบเลยนะเดี๋ยวเวลาการสอนแบบทั้งหมดเลยแล้วเอาคนจากกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจอีกไปต้อนรับอีกต้องมาสารพัดอีกต้องเสียเวลาปีทั้งปีทำในเรื่องส่งเอกสารอย่างเงี้ยแล้วมันในเรื่องนี่ไหนเขามีคณะกรรมการไปประเมินวัดผลกันนะอาจารย์คือวัดผลยังไงไม่ต้องไปวัดหรอกแต่มันห่วยนะเป็นแต่ของประเทศเนี่ยของอาเซียนผมเห็นมีคณะกรรมการจะมาออกมันนี้ได้ไงผมเล่าเลยมันตรงข้ามไอ้ที่พูดอ่ะเพราะฉะนั้นข้าพูดปัญหาและพูดจังเลยแหมตรวจสอบละเอียดยิบเลยแต่ปรากฏว่าผลผลิตออกมาเนี่ยโอ้ยสุดๆโอกาสข้างหน้านี่เข้าสู่ยุคกระทรวงดิจิตอลอาจารย์นี่ตอนนี้มีรัฐมนตรีแล้วกันครับเป็นตัวกระทรวงเองต้องโอ้โหเรื่องของกระทรวงศึกษากระทรวงดิจิตอลอะไรแบบนี้ก็ต้องจับมือกันนะอาจารย์ใช่ไหมครับก็ก่อนอื่นต้องพวกเจ้ากระทรวงทั้งหลายก็อย่าคิดว่าสร้างอาณาจักรเลยวิ่งหาประมาณการสร้างอาณาจักรเสนอโปรเจกต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งไม่ได้บูรณาการกันที่อื่นเลยอันไหนซ้ำก็ซ้ำอยู่อย่างนั้นใช่ไหมมันก็ซ้ำซ้อนกันไปหมดเลยใช่ไหมทำยังไงเชิญนโยบายใช่ไหมแล้วกระจายอิสระในการทำงานรวมศูนย์ความคิดกระจายการทำงานนะโดยมีแผนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะอย่าเป็นเมียตาเลยเจ้าเข้าเจ้าของนะยึดติดในสิ่งที่ผ่านมาอัตราสูงอัตราสูงแล้วก็มีอัตราที่ยังไม่อาณาจักรใหญ่แต่มีแต่อาณาจักรแต่คนไม่มีคุณภาพมันล้างอาณาจักรต่อไปก็ล้างหมดละเขาไม่เอาถามว่าเด็กเดี๋ยวนี้เป็นไงเด็กไม่เข้าเรียนอาชีวะได้เหรอเดี๋ยวมีใครเข้าเรียนอาชีวะกัน
ใช่ไหมไม่มีเรียนมหาวิทยาลัยแต่จะเจ๊งกันไปหมดแล้วเขาบอกว่าการศึกษาทั้งอาเซียนอาจารย์บอกว่า8ประเทศเนี่ยนี่เขาไม่นับพม่าถูกไหมอาจารย์ที่ที่มันยังแบบนี้อยู่อ่ะพูดง่ายใช่ไหมครับกับไอ้ทีมอกำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าเวียดนามลาวเขมรตอนนี้เขาไป 4G หมดนะอาจารย์เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้เขาใช้โซเชียลแต่แน่นอนแบบประเทศพวกนี้เวลาจะเข้าโซเชียลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงของไทยไม่สูงเท่าไหร่นะไปได้เนี่ยจะแซงเขาอย่างไรก็คือกลับมาสู่ยุคที่อาจารย์พูดค่าใช้จ่ายสูงอะไรมีได้สูงค่าอินเทอร์เน็ตสูงแพงอาจารย์มันถูกแล้วเพราะถ้าบอกว่าการศึกษาเราต้องสลับอินเทอร์เน็ตแพงเพราะว่ามันมีค่าอะไรเยอะค่าเขาเรียกค่าสัมปทานในเยอะแยะไปหมดแล้วจ่ายค่าสัมปทานเท่าไหร่ประมูลกันที่ 70,000 ล้าน 35,000 ล้านประมูลยังทีเลยถามว่ามันมีมูลค่าขนาดมันมูลค่าโมโนโพลีแล้วมูลค่าของการแย่งกันเท่านั้นเลยว่าถูกไหมต้องมาคิดค่าใช้จ่ายกับใครคนใช้คนใช้แพงไปด้วยชาวบ้านเขาอ่ะมันแพงอะไรอ่ะมันแพงเลยผมยังไม่เห็นว่าอินเทอร์เน็ตมันลงทุนอะไรนะลงทุนอะไรผมลงทุนที่กล้าสัมปทานค่าการไปผูกขาดเท่านั้นเองเกือบมีล้านผมมันต้องถ้าทำนี้รับรองเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยมันต้องเป็นโรงงานมากหรือมาอะไรใช่ไหมจ๊ะแต่คำว่าอินเทอร์เน็ตผมยังไม่เห็นเลยว่ามันลงทุนค่าสัมปทานนะเรียกสัมปทานเลยไอ้ทีวี4ทีวีเห็นมั้ยเออแจ้งอ่ะทีวีแจ้งแล้วแต่ตอนนี้เค้าสนใจว่าเด็กมันดูมือถือนี่มันเคยดูจอใช่ผมไม่เคยดูจอเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในแพลตฟอร์มในแอปพลิเคชันในแท็บเล็ตใน Android อะไรแบบนี้หมดแล้วครับเฉลี่ยคนนึงเรียนมากไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงนะใช่อยู่ในนี้เยอะมากใช่มั้ยใช่มั้ยของคนทั่วประเทศสามารถอยู่นี่ 3-4 ชั่วโมงมันอยู่ในไลน์ใน Facebook แล้วต่อไปนี่ทั้งวิทยุทั้งทีวีนี่จะไอ้ได้ลงนะวิทยุนี่ผมทำไงนะผมเปิดก็เนี่ยรายการเรดิโอการเล่นผมกดไปปั๊บเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันมีคลื่นเลยผมอยากรู้ของทั่วโลกผมกดไปที่จุดนะแค่มือไปกดจุดมันเปิดคลื่นที่วิทยุที่ประเทศนั้นให้ดีให้ฟังเนี่ยฟังได้ทั่วโลกด้วยฟังได้ทั่วโลกด้วยนะผมก็ไม่ได้เสียฟรีด้วยเป็นรายการฟรีด้วยเดี๋ยวต่อไปรถยนต์ไม่ต้องติดวิทยุฟังผ่านโทรศัพท์ถูกไหมอาจารย์ทั้งนั้นเลยผมสามารถฟังเพลงได้ทั่วโลกเลยแล้วไม่เข้ามาในมือถือหมดเลยใช่ไหมย่อโลกทั้งใบอยู่ในมือถือใช่ไหมเพราะงั้นโลกการศึกษาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะรวมทั้งโลกเอ็นเตอร์เทนเอ็นเตอร์เอ็นทุกอย่างแต่การละอย่างไหมโลกของการปฏิบัติเรื่องพ่อเชี่ยวชาญมันต้องจับต้องของจริงใช่ใช่ใช่มือต้องเปื้อนใช่มือไม่เปื้อนเนี่ยมันมีความจำนานมีไหมนะภาษาอังกฤษและ on the job training เรียนจากการทำงานปฏิบัติการปฏิบัติจริงดังนั้นมันต้องเกิดความชำนาญนะแต่เรื่องนี้เรื่องความชำนาญมันต้องอาศัยที่ปฏิบัติจริงใช่ที่จะต้องมีช็อปแต่ช็อปกับโรงงานนี่ถามว่าไหนดีกว่าก็โรงงานดิโรงงานเพราะทันสมัยที่สุดเพราะต้องแข่งขันกับโลกในการผลิตใช่ไหมมันก็ดีที่สุดเรื่องอะไรคุณไปซื้อสอบได้ไหมคุณจ่ายให้เด็กไปช้อปปิ้งก็ได้ใช่ไหมไปซื้อวิชาเองเออไปเรียนเอาในเจอวิชาเจอมีความสามารถอะไรไปซื้อเองเจอเพื่อจะสอบเทียบขอรับในการเนี่ยตัวสามารถจบวิศวกรรมเคมีได้หรือวิศวกรรมอะไรสักอย่างไม่ต้องเคมีหรอกชื่อวิศวกรรมมาแล้วกันแต่ตัวเองทำงานได้เพราะการทำอยู่แล้วจบอะไรจบวิศวะจบอะไรจบอะไรว่า20หน่วยกิตอยากเรียนอะไรที่จะเทียบโอนหมดสังคมกินหน่วยกิตใช่ไหมผมวิทยาศาสตร์กินหน่วยกิตพื้นฐานวิศวกรรมเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไม่มีก็เอาไปก่อนเอาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามันได้หมดแล้วอยู่ในโรงงานผมให้2เดือนมันรู้แต่ก็ถอดเครื่องบินยังใส่มันจบไปใน2เดือนมันจบวิชาทั้งหมดเลยอาจารย์พูดอย่างนี้พูดถึงเขาบอกว่าเรียนเอาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ไม่จำเป็นแล้วสิอย่างเงี้ยเอาความเชี่ยวชาญระดับ1ระดับ2ระดับ3ไอ้นั่นมันเทียบโอนได้อย่างวิชาสังวิชาด้านราชศึกษาวิชาด้านพุทธศาสนามนุษยศาสตร์เด็กมันไปบวชเรียนมามันเป็นมหามันเรียบร้อยเหมือนแล้วไม่ต้องสอบแล้วผ่านแต่มาเทียบโอนเทียบประวัติดูมีประวัติผ่านไม่งานนะคุณต้องให้เขาหลอกก็ดีให้ตายเขาเป็นเด็กเยาวชนที่ดีเด็กของชาติก็ให้เขาไปเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาช่วยกิจกรรมเนี่ยชาวบ้านสังคมนี่ก็ดีเพื่อนเยอะอยู่ไม่มากี่ปีไอ้ประธานชมรมก็เซ็นเช็คมาครับไอ้เซ็นนี่แบกมาเราผ่านถามว่าในชีวิตทางสังคมมันต้องสัมพันธ์กับคนเยอะแยะใช่ใช่แล้วเด็กคนนี้มันทดสอบได้สังคมเป็นคนทดสอบไปแล้วพึงเพียงแต่ออกวุฒิบัตรให้เขาเท่านั้นเองก็ผ่านแล้วผมเคยคุยกับคนทำงานหน่วยงานของรัฐอาจารย์เขาบอกว่าเขาตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษนะใช่แต่มาคุยกับผมเขาแทบจะไม่รู้เรื่องที่คุยกันเลยแต่บอกให้คุณรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้ยังไงนั่นแหละหรือจะผู้เชี่ยวชำนาญการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลอกกันอยู่นะทั้งหมดนี่มันหลอกกันนะแล้วคุณเอาใบหลอกนี่มาแทนที่ใบจริงมันไม่ได้มีแบบเรียนตัวเลยผู้ชำนาญการพิเศษเพราะในสิ่งที่หลอกลวงอ่ะสิ่งที่ไร้สาระขึ้นมาเรียกว่าสิ่งที่มีสาระไอ้กลบบังสิ่งที่มีสาระภาษาพากย์ก็เรียกอวิชชาแล้วคิดว่าอวิชชาเนี่ยเป็นวิชาไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอวิชชาของคุณก็คือการหลงรู้คุณคิดว่าคุณรู้แต่เมื่อคุณคิดว่าคุณรู้คุณอัตตาแล้วคุณก็หลงรู้หลงตัวเองทุกวันนี้คือภาษากำลังหลงตัวเองอยู่ก็คิดตัวเองเป็นผู้รู้คนอื่นนี่รู้ไม่จริงเขามอบหัวให้เออไม่ก็หัวไม่เอาหัวโขนใส่คุณใส่คุณเอาหัวโขนยิงใส่คุณคิดว่าคุณเป็นอนุมานไหมเออเขามีทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอาจารย์ถึงก็ออกใบหลอกๆของท่านกินเองเด็กเรียนมาจับตัดอาจารย์ถามมันรู้เรื่องไหมมันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมันด็อกเตอร์ทั้งหลายมันด็อกอย่างเดียวด็อกคิวเมนต์แล้วไม่ใช่ด็อกไม่ใช่อย่างอื่นนะด็อกคิวเมนต์มันก็อยู่ในเอกสารอยู่กระดาษ A4 ครับนะได้ใบกระดาษ A4 ถามว่าเชื่อถือไม่ได้แล้วคนที่อาจารย์พูดอย่างนี้ความเชี่ยวชาญแล้วถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญแล้วออกผลงานใหม่ผลงานนวัตกรรมที่ยังไม่มีคิดพวกนี้อภิญญาเอกเลยได้ไหมเทียบโอนแน่นี่เออเทียบโอนเองเนี่ยมั้ยก็คิดมาได้แล้วเขาจะมีประวัติทำอะไรมาเขาไม่เลยผลงานออกมาชิ้นใหม่ๆคือฮาก็ต้องโลกระดับเป็นอาจารย์สอนได้ไม่เทียบเท่ารองศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญวัดกันที่ผลงานวัดที่ผลงานวัดดูที่ฟอลิโอประวัติประวัติการเงินก็เลยพอร์ตโฟลิโอของคุณหมดไม่พอการทำงานหมดแล้วเทียบโอนเลยครับหน้าที่ก็เทียบโอนอย่างเดียวนะเทียบวุฒิบัตรเทียบให้เขานะไม่ขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ต้องผ่านการกำกับการผ่านบันไดพวกหน้าประตูห้องสารพัดเลยแต่เมื่อการตู้นี่มันไม่ได้เรื่องการศึกษาเรื่องเดียวเนี่ยปฏิรูปทั้งระบบราชการเนี่ยอาจารย์มันทำไมเป็นรูปมันอย่างนี้ล่ะก็กลับมาที่เดิมเด็กไม่มีเด็กไม่เรียนเด็กไม่เรียนผมก็อยากจะเติบเต็มแจ้งไปอย่างเดียวอ่ะเติมบ่นไปเรื่อยๆแล้วเด็กมันไม่รวมบ่นด้วยใช่ประมาณนี้แล้วช่วงนี้อย่างที่ท่านนายกบอกนะก้าวเข้าสู่ 4.0 นะทุกอย่างมันต้องปฏิรูปกันหมดมันต้อง 4.0 จริงจริงได้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้าง 1.0 น่ะนะโลกแล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการของคุณเนี่ยนะปากคุณว่า 4.0 เนี่ยไอ้โครงสร้างยังเป็นแบบเดิมเนี่ย 1.0 อยู่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับแต่มีเรื่องราวของการศึกษาไทยในอนาคตกับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลโยคุณชี้เห็นเลยนะครับว่าการศึกษาไทยเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญการจริงจากการปฏิบัติการเรียนการสอนต้องกลับไปอยู่ในสถานประกอบการสถานประกอบการหรือโรงงานนั่นแหละนะครับคนที่จะรับวุฒิบัตรได้ก็ต้องรับกันที่โรงงานนะอาจารย์นะโรงเรียนสอบโรงงานโรงเรียนใช่ไหมอยู่ในไร่นาก็เป็นโรงเรียนกระทรวงศึกษาเล็กลงคน4-5 แสนไม่ต้องเหลือแค่4-5 คนก็พอที่กระทรวงนะไปอยู่ที่ศูนย์หมดนะไปตั้งศูนย์ในท้องถิ่นแล้วเราไปเชื่อมจงทั่วโลกใช่ครับโซเชียลแล้วก็โรงงานในญี่ปุ่นดีๆในด้านเกษตรกรรมคุณก็ไปเรียนที่นั่นแล้ววุฒิบัตรมาสอบครับแต่แน่นอนครับเศรษฐกิจพอเพียงต้องยึดถือไว้เป็นหลักนะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าฟุ้งเฟ้ออย่าหลงตัวเองนะครับถ้ามุดมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญการแล้วเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือเรากำลังช่วยชาตินะครับวันนี้ได้ความรู้มากครับจากอาจารย์ณัฐวุฒิวัชรกุลดีหลกต้องขอขอบพระคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7 ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com